เอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Man Cat Channel นะครับตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเหมียวไงไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นเองสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะเอาล่ะฮะวันนี้ครับวันพุธที่19เดือนธันวาครับมาตามสัญญาครับวันนี้เรามีการแข่งขันนะครับ Super Smash Bros Ultimateเป็นแบบ 1-1 นั่นเองครับวันนี้สำหรับใครที่อยากจะเล่นกับเรายังไม่มีโอกาสเดี๋ยวดูวันนี้สัปดาห์นี้เป็นตัวอย่างไปก่อนนะครับเป็นน้ำจิ้มไปก่อนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันเดี๋ยวผมจะประกาศสมัครอีกรอบนึงแล้วกันสำหรับใครที่อยากจะลงแข่งกับพวกเราอยากจะสนุกกับพวกเราตอนนี้ผมรับแค่16ทีมก่อนสัปดาห์นี้เป็นการทดสอบครับเป็นการทดลองระบบเป็นการทดลองรูปแบบการแข่งขันครับว่าจะออกมาดีสักเท่าไหร่เดี๋ยวถ้าการแข่งขันมันออกมาดีสัปดาห์หน้ามีอีกอย่างแน่นอนสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาณตอนนี้ด้วยวันนี้ครับแน่นอนครับคู่แรกมันแน่นอนคู่แรกครับเป็นโอเวอร์บูสต์นะครับจากช่องโอเวอร์บูสต์กับคุณโทฟูนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูคู่แรกกันนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ขอความพร้อมสักครู่นะครับกับการจัดห้องไม่ทราบว่าตอนนี้นักกีฬาเข้าห้องมาหรือยังนะครับเดี๋ยวขอเช็คสักครู่สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจกับช่องของเราด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกมการแข่งขัน Super Smash Bros Ultimate นะฮะเป็นเกมบน Nintendo Switch ครับเป็นเกมที่เรียกว่าเป็นเกมตะลุมบอลสุดมันสุดตอนนี้นะฮะสวัสดีทุกท่านด้วยอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเอ้ยทำไมไม่มีใครพิมพ์แชทคุยกับผมเลยสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอ่ะตอนนี้คุณ Overboost เข้ามาอยู่ในสนามแข่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เหลือตอนนี้น้องโทฟูเหลือโทฟูเข้ามาในสนามแข่งได้เลยครับตอนนี้คู่แรกเราจะเริ่มที่3:15 นะครับตามเวลากำหนดการของช่องเรานะครับเดี๋ยวขอประกาศแจ้งเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาสมัครแข่งในวันนี้นะครับพอดีผมเข้าใจผิดว่าพาสเวิร์ดเนี่ยสามารถตั้งเป็นตัวอักษรได้มันตั้งไม่ได้ครับเดี๋ยวผมจะส่งพาสเวิร์ดให้ใหม่นะครับหลังไมค์ทุกท่านนะครับหรือใครที่สะดวกทักแชทมาถามได้ที่อินบ็อกซ์ผมส่วนตัวเลยก็ได้ตอนนี้เลยนะครับผมเพราะว่าผมให้พาสเวิร์ดไปผิดนะครับในการเข้าห้องยังไงต้องขออภัยจริงๆนะครับเดี๋ยวยังไงใครที่จะเอาพาสเวิร์ดใหม่ทักมาได้ที่แชทเลยนะครับอินบ็อกซ์ของ Facebook ผมเลยนะครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับการแข่งขัน Super Smash Bros นั่นเองครับใครที่เข้ามาแล้วก็สวัสดีทุกๆท่านด้วยนะครับเดี๋ยวรออีกสักครู่ครับตอนนี้เรามีกำหนดการที่คู่แรกที่3:15 นนะครับเดี๋ยวให้นักกีฬาเตรียมพร้อมก่อนตอนนี้ก็เตรียมพร้อมกันอยู่แล้วครับรอเวลาแค่นั้นเองเดี๋ยวผมขออนุญาตให้พาสเวิร์ดใหม่กับทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ใครที่เข้าแข่งก็สวัสดีทุกท่านด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปที่หน้าจอเกมการแข่งขันของวันนี้เลยนะครับ อ่ะนี่ครับตอนนี้ผมก็เป็นคนดูครับตอนนี้คนที่อยู่บนเวทีเป็นคุณบูธจาก Overboost Channel ครับแล้วก็น้องตัวฟูลรีมิกซ์นั่นเองครับแล้วครับตอนนี้ก็มีนักกีฬาทยอยครับเข้ามาขอพาสเวิร์ดการเข้าห้องเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมขอส่งให้ก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เรามีเวลาอีก5นาทีนะครับในการส่งพาสเวิร์ดให้กับเพื่อนๆผู้เข้าแข่งขันใหม่ในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเกมการแข่งขันวันนี้ครับกติกาครับไม่ยากไม่เย็นอะไรกติกาผมขออธิบายกติกานิดนึงนะครับกติกาเป็นยังไงไหนลองดูซิลืม ก็มันก็ไม่ได้เป็นทางการอะไรมากนะครับยังไงก็เป็นการเขาเรียกอะไรเป็นการซ้อมการจัดแข่งนะครับพาสเวิร์ดมีการเปลี่ยนแปลงนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไงทักผมมาขอที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ทยอยเข้ามาเรื่อยๆแล้วครับผมเข้าใจผิดคิดว่ามันสามารถใช้ตัวอักษรได้นะครับก็เลยพิมพ์ตัวอักษรแจกเพื่อนๆไปทีนี้มันไม่ได้ครับต้องเปลี่ยนกันสวัสดีทุกท่านด้วยใครที่เข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้ครับตอนนี้คุณโอเวอร์บูสต์ดูเหมือนจะคึกขนองครับเหมือนจะพร้อมนะตอนนี้ครับตอนนี้ต้องมาเจอกับสาวแกร่งของเราคนเดียวในทัวร์นาเมนต์นี้ครับน้องโทฟูรีมิกซ์นั่นเองครับวันนี้ก็อดีตเคยเป็นนักฆ่าแห่งสแปตูนนะครับตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเรารอกันสักครู่นี่เวลาอีก4นาทีครับในการเข้าแข่งขันครับตอนนี้ผมแจกพาสเวิร์ดให้เพื่อนๆที่เข้าแข่งขันในวันนี้ก่อนครับแก้ไขพาสเวิร์ดนะครับพอดีเพิ่งเปิดเซตติ้งเกมแล้วเมื่อกี้เพิ่งจะรู้ตัวว่าเอ๊ะมันใส่พาสเวิร์ดเป็นตัวอักษรไม่ได้ครับเป็นตัวเลขได้อย่างเดียวเดี๋ยวเรามาพูดถึงกติกาการแข่งขันในวันนี้ก่อนแล้วกันนะครับกติกาการแข่งขันในวันนี้ครับจะเป็นการแข่งแบบ1-1นั่นเองครับ1-1ก็คือแพ้แบบน็อกเอาท์ครับแพ้ตกรอบเลยทันทีครับผู้เข้าแข่งขันวันนี้ก็จะมีเป็น
8คู่ด้วยกันครับสำหรับค่ำคืนนี้ในรอบแรกครับเป็นโอเวอร์บูทนะครับแล้วก็โทฟูในคู่แรกครับคู่ที่2เป็นคุณปอนกุซ่าครับ VS กับลีโอกัมครับคู่ที่3เป็นฮาราโชครับกับรู้สึกว่าอันนี้จะเปลี่ยนเป็นคุณเอสอะไรแล้วนะอันนี้คู่นี้มีการเปลี่ยนแปลงคู่ครับเป็นฮาซาโลกับเอสแซกครับผมและคู่ที่4จะเป็นเอลมันเดครับกับพีฮิบิกิครับแล้วก็คู่ที่5จะเป็นคุณก้อนเมฆครับปะทะกับดิสแซตเตอร์ครับแล้วก็คู่ที่6เป็นโมโจ23ครับกับนัทนูนครับคู่ที่7จะเป็นสไตรเกอร์ครับแล้วก็คิดดี้สเกาครับคู่ที่8คู่สุดท้ายครับเป็นตาลาย473กับไนซ์นั่นเองครับไม่อ่านว่าตาลายหรือทะเลครับมัน TATAY ทะเลหรือตาลายน่าจะทะเลนะผมคิดว่าน่าจะทะเลนะอ่านผิดหรือเปล่าผู้เข้าแข่งขันตอนนี้ครับประกาศนิดนึงว่ารอตามคู่ของตัวเองที่ผมประกาศไปเมื่อสักครู่นะครับผมใครอยู่คู่ที่เท่าไหร่ก็รอจากการแข่งขันจบในคู่ของเพื่อนๆนะครับแล้วก็รอต่อคิวกันได้เลยนะครับมีเวลาเลทให้5นาทีในการรอเข้าห้องนะครับผมใครที่ช้ากว่านั้นเราจะปรับแพ้ตกรอบไปเลยเพื่อความรวดเร็วในการแข่งขันในค่ำคืนนี้นะครับผมเดี๋ยวเรายังไม่ได้พูดถึงกติกาให้คุณผู้ชมฟังเลยอ่ะนี่ผมแจกพัสเวิร์ดอยู่นี่ครับติ๊ง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 กันใหญ่เลยจอยไม่ได้รอครับนี่ครับแต่ตอนนี้มีเวลาอีก1นาทีมีเวลาอีก1นาทีนะครับผมขอบอกพูดคุยกันเรื่องกติกาก่อนแล้วกันนะกติกาในวันนี้ครับเป็น1ต่อ1แบบแพ้น็อกเอาท์ตกรอบทันทีนะครับมีสต็อกให้3สต็อกครับก็หมายถึงว่าสามารถตกได้3ครั้งนั่นเองมีเวลาจำกัดแค่5นาทีเท่านั้นเกตไม้ตายเราไม่มีให้ครับแต่เรามีเป็นลูกบอลสแมชให้สำหรับคนที่เอาไว้พลิกเกมนั่นเองใครที่แบบเหมือนจะแพ้แต่ได้ลูกบอลไปอะไรอย่างนี้เราก็อาจจะพลิกเกมกลับไปได้นะครับแล้วตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงการแข่งขันแล้วครับ3 ทุ่ม 14 นาทีเหลือเวลาอีก1นาทีเท่านั้นเราจะสตาร์ทเกมในการแข่งขันวันนี้ทันทีนะครับมาเดี๋ยวรอบนเวทีตอนนี้เอ๊ะผมกดสตาร์ทเองไม่ได้เหรออ้าวห้องรูดห้องรูดซะงั้นห้องรูดนะครับมันรอนานๆห้องรูดอันนี้นี่ฮะนี่ครับคือระบบที่ผมทราบแล้ว1อันก็คือเมื่อเรารอนานๆครับห้องจะหลุดครับนี่แหละฮะปัญหาเดี๋ยวผมขอปิดตรงนี้ไปก่อนอ่ะขออภัยทุกคนด้วยนะครับเรารอนานๆแล้วห้องจะหลุดอันนี้ผมไม่ทราบมาก่อนอย่างที่แจ้งไปครับเป็นการซ้อมครับซ้อมการจัดแข่งจะได้เห็นปัญหาว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างนะครับเดี๋ยวขอเวลาสักครู่ไม่ทราบว่ามันทิ้งระยะไว้แล้วมันจะหลุดโอเคครับพาสเวิร์ดเดิมนะครับนักกีฬาครับพาสเวิร์ดเดิมนะครับคู่แรกครับเป็นสำหรับคุณโอเวอร์บูทครับเป็นโอเวอร์บูทกับโทฟูครับตอนนี้ผมสร้างห้องเรียบร้อยแล้วครับเข้าตามพาสเวิร์ดเดิมมาได้เลยนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยตอนนี้สร้างห้องเรียบร้อยครับถ้านักกีฬาเข้ามาทั้งคู่แล้วพร้อมแล้วก็กดเข้าห้องกดสตาร์ทเกมกันได้เลยนะครับผมตอนนี้โทฟูเข้ามาแล้วครับ1ท่านครับและคุณโอเวอร์บูทครับจากโอเวอร์บูท Channel ครับเอาละฮะถ้าเริ่มถ้าพร้อมก็สามารถเริ่มเกมการแข่งขันได้เลยครับสำหรับทั้งคู่ในค่ำคืนนี้กับคู่แรกโทฟูลิมิตปะทะกับโอเวอร์บูทนั่นเองครับเอ๊ะผมไม่เห็นแชทหรือไม่มีใครพิมพ์คุยกับผมวะเนี่ยมันไม่มีใครคุยพิมพ์กับผมหรือว่าใครก็ได้พิมพ์ในแชทบ็อกซ์ทีผมไม่เห็นข้อความเลยเอาเลยครับคู่แรกครับตอนนี้ครับโอเวอร์บูทใช้ทางด้านของเมกาแมนครับทางตัวฟูลิมิกมากับลุงงูสเน็คของเราครับเริ่มต้นเกมการแข่งขันตอนนี้ครับล็อกแมนพยายามใช้ปืนครับไล่ยิงทางด้านของตัวฟูลิมิกโดนล็อกและจับทุ่มไปครับตอนนี้มีเวลา5นาทีครับสนามเป็นแบบแบทเทิลฟิลด์ครับเอาเลยครับโดนทุบกระเด็นออกไปครับทางด้านของโอบูชครับอ้าวแล้วมีลูกแบนสแมชบอสมาด้านบน1ลูกแล้วโอบูชบูทพยายามจะไปทุบครับตรงนี้อ้าวแล้วโทฟูเหมือนจะใกล้กว่าครับได้หรือเปล่าและโอบูชทุบมาได้1เมตรครับเอาเลยครับ
พยายามยิงแล้วติดอันติตรงนี้เป็นลูกบอลอันติเมตแล้วเมก้าแมนโผล่มาตรงนี้เน็ตกระตุกครับนี่แหละฮะปัญหาที่เกิดขึ้นอ้าวเรียบร้อยครับเกิดอะไรขึ้นครับและผมหลุดออกมาจากเกมการแข่งขันครับโอ้โหคู่แรกก็เอาซะแล้วเล่นผมซะแล้ว คู่แรกเล่นผมซะแล้วครับ รู้สึกว่าแชทไม่ขึ้นด้วยนะเอาละครับตอนนี้โอ้บูสต์กับทางด้านของโทฟูลิมิกครับอยู่ในเกมการแข่งขันครับสามารถรีแมตช์ได้1แมตช์ครับถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มีการหลุดออกไปของเกมการแข่งขันนะครับคือตอนนี้ผมไม่เห็นแชทที่ไลฟ์สดเลยครับไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับสตรีมเดี๋ยวขออนุญาตตอนนี้เกมการแข่งขันยังดำเนินไปครับแต่ผมหลุดออกมาก่อนครับขออภัยครับนี่เป็นการทดสอบนะครับอาจจะมีอะไรผิดพลาดกันบ้างก็เอาไว้เป็นประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันในรอบหน้าแล้วกันครับติ๊งๆมีเพื่อนๆติ๊งๆมาบอกกันใหญ่เลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะนี่ครับนี่ผมซับหน้าจออยู่เกิดอะไรขึ้นไม่แน่ใจว่าทำไมถึงเม้นอะไรไม่ได้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่เป็นไรครับตอนนี้คู่ที่แข่งขันอยู่ตอนนี้ครับเป็นทัวร์ฟูลรีมิกซ์กับทางด้านของคุณโอบูทครับไม่แน่ใจว่าจะหลุดออกจากเกมกันหรือเปล่าถ้าหลุดออกจากเกมขออนุญาตรีนะครับแต่เรามาดูผลครับตอนนี้ทั้งคู่กำลังอยู่ในสนามครับ5นาทีที่กำลังดำเนินการแข่งขันนี้เราไม่รู้ชะตากรรมของทั้งคู่เลยครับแต่ก่อนจะหลุดเมื่อกี้ครับทางด้านของคุณโอเวอร์บูทครับได้อัลติเมทไป1ลูกครับจากสแมชบอลครับซัดทางด้านโทฟูโดนดูดเข้าไปในหลุมดำครับกำลังจะใช้ท่าอย่างเท่เลยครับโอ้โหหลุดออกมาก่อนครับผมแม่เสียดายจังนี่ครับมีตารางการแข่งด้วยสตาร์ททัวร์นาเมนต์ครับเรามารอผลจากทั้งคู่ครับว่าใครที่จะเข้ารอบต่อไปครับจะเป็นสาวสตรีเหล็กของเราโทฟูหรือว่าเป็นหนุ่มสุดหล่อจากโอบูนะครับเดี๋ยวเรามารอรับชมไปพร้อมกันกับผลที่จะเกิดขึ้นครับอ้าวแล้วเรียบร้อยครับเป็นทางด้านของคุณโอเวอร์บูทครับขึ้นมาครับเป็นอันดับ1นั่นเองครับเดี๋ยวตรงนี้เราใส่ตารางก่อนเราใส่ตารางก่อนนี่ครับอ่ะคุณโอเวอร์บูทชนะครับในรอบแรกครับนี่ครับ นี่คือตารางของเรานะครับตอนนี้คุณโอเวอร์บูทชนะไปเป็นที่เรียบร้อยครับโอเคครับคู่ต่อไปเข้ามาได้เลยครับผมคู่ต่อไปเข้ามาได้เลยครับคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะในรอบนี้โอเคครับคุณโอเวอร์บูทเข้ารอบในรอบต่อไปเรียบร้อยครับคู่ต่อไปครับคู่ต่อไปเข้าสนามแข่งมาได้เลยครับนี่ครับเป็นปอนครับปอนคุงซ่าครับปอนคุงซ่าครับผมไม่แน่ใจว่าแชทเป็นอะไรไม่รู้นะครับโอเคเดี๋ยวอ
โอเคครับแล้วคู่ต่อไปครับพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับคู่ที่2ของค่ำคืนนี้ครับคู่ที่2ของค่ำคืนนี้นะครับเป็นทางด้านของคุณปอนปูซ่าครับ VS กับลีโอกัมครับเอาฮะหวังว่าคู่นี้ผมคงไม่หลุดออกมาจากการแข่งนะครับและเกมการแข่งขันได้เริ่มต้นขึ้นครับทางด้านของลีโอกัมครับปะทะกับปอนซ่าครับเริ่มต้นที่กลางสนามครับตอนนี้ครับลีโอกัมโดนไปแล้ว 10% ครับลีโอกัมฟันเข้าไปที่ทางด้านคุณปอนครับกระเด็นออกไปแต่กลับเข้ามาได้ครับโดนยังโดนอยู่อย่างต่อเนื่องครับไป 23% ไปแล้วครับ37ครับตอนนี้ดูเหมือนว่าทางด้านของลีโอกัมจะได้เปรียบอยู่ครับพยายามใช้ดาบของเขาครับฟันไปครับเรื่อยๆเหมือนคุณปอนพยายามจะทำดาเมจครับแต่ไม่ตรงเป้าเท่าไหร่ครับด้านลีโอกัมครับอาศัยใช้มีดดาบครับฟันอยู่แล้วตอนนี้ครับคุณปอนพยายามจะไปเอาลูกบอลสแมนบอยครับแล้วได้หรือเปล่าแล้วตัดซัดตรงนี้ไม่แตกครับบอลไม่แตกครับแล้วโดนซัดกระเด็นออกไปจากสนามแล้วเป็นลีโอกัมจะไปเอาลูกบอลแล้วเป็นของลีโอกัมเป็นที่เรียบร้อยครับอันติเมทมาตรงนี้จะใช้โดนหรือเปล่าหาจังหวะหาเหลี่ยมและกดใช้ทันทีครับฟันแตกไม่โดนใครครับเป็นพื้นที่ว่างเปล่าตรงนั้นครับ 68% คุณปอนรับดาเมจอยู่ตอนนี้ครับลีโอกัมอยู่ที่ 21% เท่านั้นครับเอาแล้วเหมือนเน็ตจะมีปัญหาครับนี่ฮะเกิดอะไรขึ้นผมไม่รู้เหมือนกันนะนี่ครับ no contestผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นที่เน็ตคนดูหรือว่าเน็ตอะไรเอเน็ตผู้เล่นหรือเน็ตผมงงมากอันนี้ลีนะครับคอนเทนต์ลีได้1ครั้งครับถ้าเป็นในกรณีหลุดแบบนี้ครับหลุดทั้งคู่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแชทผมก็ใช้ไม่ได้ไม่รู้ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนในวันจัดแข่งซะด้วยงงลองพิมพ์ดิงงไม่ขึ้นนะเอ้ยผมไปล็อกแชทล็อกอะไรหรือเปล่าวะไม่น่าเกี่ยวนะโอเคครับคู่ที่3นะครับคู่ที่3รอคิวของตัวเองด้วยแล้วกันนะครับคู่ที่3มาแล้วแชทอยู่ๆแชทก็มาว่ะแชทมาขึ้นแล้วแชทมาแล้วโอเคครับเรากลับไปรีแมตช์อีกครั้งนะครับคือมันเป็นการแข่งขันสนุกอยากให้เพื่อนๆได้มีเหมือนสนามซ้อมการแข่งซ้อมการแข่งเกิดขึ้นนะครับตรงนี้ผมก็เลยจัดขึ้นมาเพื่อเป็นการเทสไปด้วยนะครับมันมีปัญหาแน่นอนเอาครับแล้วเริ่มการแข่งในรอบ2ครับหลังจากมีปัญหาไปครับเมื่อกี้สักครู่ลีโอกัมเหมือนจะได้เปรียบพลังถ้าได้เอติเมทไปครับแต่ว่าแม่โอกาสทองนั้นหลุดมือออกไปครับเพราะว่าดันหลุดทั้งคู่ครับและตรงนี้ครับกลับมาล้างแค้นครับทางด้านลีโอกัมครับคุณปอนไป24คุณลีโอกัมไป35แล้วครับดูเหมือนมาจะเซฟความแข็งแกร่งกว่าเดิมครับทางด้านของคุณปอนเอาแล้วครับตรงนี้คุณปอนครับโดนฟันจากลีโอกัมครับสนามค่อนข้างใหญ่ครับเป็นแบทเทิลฟิลด์ที่รองรับ4คนได้ใหญ่มากๆครับตรงนี้เวลา4นาทีไปแล้วครับเอาแล้วดูเหมือนว่าทางด้านของลีโอกัมจะเสียเปรียบอยู่นิดๆครับคุณปอนมารอบ2ดูเหมือนจะเข้าท่ากว่าเดิมครับทางด้านของลีโอกัมกระโดดฟันขึ้นไปแต่ไม่โดนถีบด้านหลังครับกระเด้งลอยขึ้นไปครับทางด้านคุณปอนพยายามจะซัดแต่ไม่โดนครับเอาครับลีโอกัมหลังจากที่รอบที่แล้วครับใช้อัลติเมทว่าวไม่โดนใครครับโดนแต่พื้นตอนนี้มาเอาคืนหรือเปล่าลูกบอลสแมชบอลก็ยังไม่โผล่มาให้ใช้ครับเอาแล้วครับดูเหมือนตรงนี้เอาเลยครับ110ไปแล้วครับทางด้านของลีโอกัมครับคุณปอนซ่าจะจบได้หรือเปล่าครับตรงนี้ทางด้านของลีโอกัมครับพยายามจะกางโลบาเลียมากันดาเมจครับฟันกระเด็นออกไปครับทางด้านของปอนคุณซ่าครับ
แล้วตรงนี้ครับหันหลังให้กันแล้วโดนงัดเสยขึ้นไปครับ137ไปแล้วครับทางด้านของริโอกัมเอาครับต่างคนต่างพยายามจะโจมตีให้โดนเป้าหมายครับแต่ว่ามันไม่โดนครับสไลด์กันไปสไลด์กันมาแล้วดีดทางด้านของริโอกัมลอยขึ้นไปครับคุณปอนซ่ายังไม่มีใครกระเด้งออกจากสนามครับลูกบอลแล้วก็ลูกบอลยังไม่มาครับแล้วมาแล้วครับลูกบอลพูดปั๊บมาปุ๊บริโอกัมไม่รอช้าครับวิ่งไปเอาลูกบอลตรงนี้คุณปอนพยายามจะแต่ไอ้โดนแต่ไม่โดนครับลูกบอลมันห่างไกลเหลือเกินแล้วลอยพร้อมไปกับลูกบอลเรียบร้อยครับโดนสแมชไป1ทีครับทางด้านของคุณปอนคุงซ่าครับเอาแล้วริโอกัมลอยขึ้นไปใกล้ลูกบอลครับแต่ฟันก็ไม่โดนเหมือนกันครับโดนงัดลอยขึ้นไปอีกทีเหมือนกันครับทางด้านคุณปอนและริโอกัมได้อัลติเมทมาตรงเอาริโอกัมคุณปอนครับได้อัลติเมทมาตรงนี้ครับแล้วกดใช้ทันทีแต่ยังไงไม่โดนใครครับอัลติเมทใส่ลมไปครับจริงเหรอคุณหยีอันนี้ผมต้องขออภัยครับผมยังไม่ค่อยคล่องเรื่องสนามขออภัยเพื่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมต้องไปขอความรู้คุณหยีด้วยนะครับมีคนแนะนำมาเหมือนกันเอาล่ะคุณปอนครับตอนนี้เหลือ2นาทีสุดท้ายครับคุณปอนสแมชไป1ครับคุณริโอกัมสแมชไป1ครับดูเหมือนจะสูสีครับในรอบนี้อินเทอร์เน็ตความเร็วแสงเริ่มกลับมาดีเหมือนเดิมครับไม่มีกระตุกไม่มีแหลกครับแล้วตรงนี้ริโอกัมพยายามจะงัดขึ้นครับและโดนกระเด้งลอยออกไปครับทางด้านของริโอกัมโดนซัดลอยออกไปเหมือนกันครับทางด้านคุณปอนครับ2คนนี้พยายามจะแม่แบบรับล่อๆครับยังไงครับ 50% ทอพรครับสูสีครับตรงนี้โดนถีบลอยออกไปครับทางด้านของคุณปอนซ่าเอาเลยครับ60ต่อ70 70ต่อ82ครับเหลือ1นาทีครึ่งครับเอาแล้วครับตรงนี้โดนงัดลอยขึ้นไปครับทางด้านคุณปอนคูซ่าครับริโอกัมพยายามจะทำเดเมจให้เยอะที่สุดครับยังไม่มีใครสแมชใส่กันครับพยายามโจมตีแบบธรรมดาแล้วต้องมีฟันดอกด้านบนแล้วมีบาเลียเข้ามากันครับสองคนนี้ครับไม่เคยเจอกันมาก่อนครับพยายามจะซัดใส่กันแต่ไม่โดนใครแล้ววิ่งกระแทกไปตรงนี้ครับริโอกัมลอยขึ้นฟ้าไปครับอยู่ที่ 101% และลูกบอลสแมชบอสมาอีกแล้วครับตรงนี้ครับคุณปอนก็พยายามจะไปเอาเหมือนกันแต่แล้วตรงนี้จะได้หรือเปล่าครับลูกบอลเตะยังไงครับรอบนี้ยังไม่มีใครใช้ทีมเมทโดนใส่กันครับพอวุ่นกันทั้งคู่ครับริโอกัมทุบทางหน้าคุณปอนกระเด็นลอยออกไปครับเอาเลยครับตอนนี้คุณปอนขึ้นไปเอาลูกบอลครับแม้แต่หล่นลงมาก่อนครับกระโดดโดนหรือเปล่าแล้วได้มาแล้วครับจะใช้เลยหรือเปล่าครับตรงนี้หาจังหวะหาเหลี่ยมหามุมครับยังไงครับแล้วกดใช้ยังหรือเปล่าเอาแล้วครับตรงนี้ยังไงคุณปอมพยายามจะไปใช้อัลติเมทใส่ริโอกัมครับริโอกัมก็พยายามหาเหลี่ยมและซัดลอยออกไปครับตอนนี้เหลือแค่ครึ่งวินาทีสุดท้ายเท่านั้นครับและกดใช้ตรงนี้เป็นยังไงลอยขึ้นไปต่อไปและไม่โดนใครอีกแล้วครับโอ้โหไปอัลติเมทล้มอีกแล้วครับและเรียบร้อยครับโดนสแมชหายออกจากจอไปครับคุณปอมแย่ครับเหลือ15วินาทีสุดท้ายครับตอนนี้สกอร์ตามอยู่1แต้มครับริโอกัมครับ125เหมือนกันครับถ้าซัดตรงนี้อาจจะเสมอได้ก่อนแต่โดนซัดแล้วเหลือ5วินาทีสุดท้ายตรงนี้ไม่น่าจะทันแล้วทางด้านคุณปอนซ่าเรียบร้อยครับเรียบร้อยไปครับเป็นทางด้านริโอกัมครับใช้ลอยชนะไปครับในรอบที่2นี้ครับโอ้โหเรียบร้อยครับและรอบนี้เป็นคุณปอนครับตกรอบไปอย่างน่าเสียดายครับดูฝีมือสูสีกันอยู่พอสมควรครับตรงนี้ครับคุณปอนครับแพ้ไปเป็นที่เรียบร้อยครับริโอกัมเข้าไปในรอบที่2ครับอ้าวโอเคครับริโอกัมไปเจอโอบูถูกแล้วนะโอเคครับในรอบที่2ครับริโอกัมจะเข้าไปพบกับโอเวอร์บูทนั่นเองครับเอาละฮะตรงนี้ปิดอ่ะโอเคครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็ทักทายครับลอยมันโกงใช่ไหมเฮ้ยเขาฝีมือหรือเปล่าครับเดี๋ยวเรามาดูในคู่ที่2ครับคู่ที่2เป็นทางด้านของฮาราโซครับฮาราโชกับแอสแซคครับผมแอสแซคนี่ก็ลงแทนฟองฟอร์ดครับที่ขอสละสิทธิ์ไปก่อนหน้านี้ครับตอนนี้แอสแซคเข้ามารออยู่ในล็อบบี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เรารอทางด้านของฮาราโซครับฮาราโชครับฮาราโชครับในคู่ที่3นี้ครับ
โอ้โหครับการแข่งขันค่อนข้างจะเข้มข้นเสียดายคู่คุณโอเวอร์บูทในคู่แรกปะทะโทฟูครับแม่เริ่มต้นเกมมาระบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับทำให้พลาดการชมในรอบแรกไปครับตั้งตอนกด Y แล้วกด Set State เป็น Random Battlefield ก็ได้ครับด่านจะเป็น Battlefield ชัวร์ๆครับตอนตั้งห้องใช่ไหมผมว่าพลาดตรงบอล Smash Bot มากเกินไปใช่ไหมครับใช่ครับแม่ถ้าแบบถ้าคุณปอนใช้ Smash Bot โดนนะแม่เก็บมาได้ตั้ง 2-3 ลูกวืดครับอ้าวตอนนี้ครับเรารอทางด้านของคุณฮาราโชครับ5นาทีครับผม5นาทีครับเดี๋ยวผมขอมี Facebook เขาอยู่เดี๋ยวลองตามดูจะได้หรือเปล่ายังไงก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนใครที่สนใจการแข่งขันแบบนี้ครับเดี๋ยวรอในสัปดาห์หน้าผมจะประกาศการสมัครในวันเสาร์นะครับใครที่อยากจะเล่นกับพวกเราก็รอประกาศจากทางผมแล้วกันครับเดี๋ยวเราดูวันนี้ก่อนว่าใช้เวลาเยอะหรือเปล่าถ้าใช้ไม่เยอะจะให้แข่งกันถึง32ทีมไปเลยนะครับวันนี้ลองซับเซิร์ฟที่16ทีมก่อนนะครับ16ท่านก่อนนะครับผมว่าพลาดตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยอันนั้นเรื่องใหญ่โอเคครับเดี๋ยวตอนนี้คุณฮาราโชบอกว่ารอขอรีเกมสักครู่ครับมันเข้าห้องไม่ได้ครับนี่แหละฮะเรื่องการแข่งขันแบบออนไลน์ครับก็มีปัญหาทำให้เกิดความผิดพลาดอะไรง่ายๆเล็กๆน้อยๆแบบนี้ครับต้องขออภัยคุณผู้ชมที่รอชมอยู่ทุกที่ทั้งบ้านทุกที่ทุกแห่งหนด้วยนะครับทั้งมือถือทั้ง PC ใครดูอยู่ตรงไหนก็สวัสดีทุกท่านนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับผมกับเกมการแข่งขัน Super Smash Bros Ultimate นะครับเรียกว่าพาร์ทที่1แล้วกันนะครับกับช่อง Diamond Cat นั่นเองครับ DMC Tournament ของเรานะครับคือผมอยากจะออกไปเซตห้องใหม่นะแต่กลัวทำไม่เป็นอ่ะพอดีคุณ Next Sleep แนะนำให้ผมไปคุยกับคุณยีพรลงนะครับคุณยีพรลงนะฮะก็เขาบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดแข่ง Super Smash Bros อยู่แต่ว่าพอดีติดงานครับเลยพอดีรีบไม่ทันจริงๆครับเดี๋ยวถือว่าการแข่งขันในรอบนี้เป็นการแข่งขันแบบเทสระบบให้รู้ว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการแข่งขันเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ1เลยรู้เลยสร้างห้องนานๆแบบนี้อาจจะหลุดผมต้องขยับจอยขยับเมาส์หน่อยนะครับแล้วก็สนามที่ประกาศว่าเป็น Battlefield ก็ผมไปตั้งแบบ Big Battlefield กับ Battlefield เฉยๆเพราะเข้าใจว่ามันคืออันเดียวกันมันไม่ใช่อันเดียวกันนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยก็ขออภัยด้วยครับในความผิดพลาดผมก็เป็นมือใหม่สำหรับเกมนี้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเห็นว่าเฮ้ยมันน่าจะจัดกิจกรรมอะไรดีๆแบบนี้เพราะนั้นก็เลยอยากจะทดลองจัดดูยังไงผิดพลาดอะไรก็ขออภัยเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมอ่ะในรอบแรกเสียดายคุณอดดูคุณโอ้บูทโหดเลยตอนนี้เรารอแค่ฮาราโชนะครับตอนนี้3ทุ่ม35เดี๋ยวเราจะรอถึง3ทุ่ม33แล้วกันต่อจากเมื่อกี้ให้เวลาอีก3นาทีแล้วกันนะครับสำหรับฮาราโชนะครับที่กำลังรีอินเทอร์เน็ตของเขาอยู่นะครับถ้ามีการแข่งขันในรอบ2จะสมัครทันถ้าเกิดว่าเนี่ยผมดูเวลาในรอบวันนี้ครับถ้าเกิดว่ามันจัดการขัน16คนจบได้รวดเร็วพอที่จะจัดแบบ32คนก็อาจจะมีในรอบถัดไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูตารางกันตรงนี้นะครับตารางในคู่ถัดไปตรงนี้นี่ผมไปทำตารางแบบออนไลน์มาด้วยแล้วกันครับคู่แรกเป็นโอบูทกับโทฟูรีมิกซ์ครับเป็นทางด้านของโทฟูรีมิกซ์ครับที่พ่ายไปครับแล้วก็เป็นโอบูที่เข้ารอบในรอบที่2นะครับทางด้านคู่ที่2ครับปอนคูซ่าครับปะทะลีโอกัมครับเป็นทางด้านของลีโอกัมครับที่ชนะไปได้เลยครับแล้วก็เข้ารอบไปเจอกับทางด้านของโอเวอร์บูทนั่นเองครับและคู่ที่3คู่นี้ครับเป็นฮาราโชครับกับผมยังเขียนอองฟองอยู่ต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้ไม่รู้แก้ชื่อยังไง แก้ชื่อที่เว็บได้ไหมเดี๋ยวผมไปแก้ดูก่อนนะครับเป็นแอสแซกนะครับคู่นี้เป็นฮาราโชกับแอสแซกแก้ได้ไหมต้องไปที่สแตนดาร์ดหรือเปล่ารีพอร์ตเดชั่นไอโปรแกรมในตารางนี่ผมก็เพิ่งทดสอบลองใช้เหมือนกันครับไม่แน่ใจว่ามันแก้ได้หรือเปล่าเป็นองฟองฟอดเป็นแอสแซกนะ AS น่าจะได้
อ่ะครับตรงนี้เรารอฮาระโชอยู่เลยครับทำไมไม่มาเป็นยังไงเพื่อนๆรออยู่นะฮะก็ไม่อยากให้ใครอดเล่นนะยังไงก็รอนิดนึงนะครับทุกคนคือทำไมต้องเป็นเพลงไฟนอลด้วยเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ไหมผมต้องชนะโอบูให้ได้นะครับเออใช่นานเพราะรอห้องนี่แหละเป็นเพลงก่อนเป็นเพลงก่อนเพื่อนๆจะได้ไม่เซ็งนะครับเป็นเพลงเอาเพลงอะไรดีเป็นเพลงอุ้ยขอบคุณดาว45ดวงครับส่งกำลังใจให้คนภาคเลยครับ เริ่มเจ็บคอแล้ว เออเป็นสตาร์ฟ็อกดีกว่าเล่าดิได้ไหมเฮ้ยยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เกมการแข่งขัน Super Smash Bros Ultimate ภาคที่1111ผมเชียร์โอเวอร์บูทอยู่ใช่ไหมมาวินคือเดี๋ยวนานไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมให้แอสแซคเข้ารอบเลยนะมายังผมตามก่อนเพื่อนเพื่อนรออยู่เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนโกรธนะมาช้าพวกคนรอแค่อ้าวมาแล้วครับฮาระโชครับมาเรียบร้อยครับมาพร้อมไอคอนรูปนวมครับถ้าผู้แข่งเข้าแข่งขันนะครับพร้อมแล้วขึ้นสนามแล้วก็กดพร้อมไปได้เลยนะครับตอนนี้ครับฮาโชครับ selection selecting ครับกำลังเข้าสู่ห้องเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ส่งฮอนคูมาเราต้องเชื่อมั่นครับเอาแล้วครับและเกมการแข่งขันในรอบที่3ครับระหว่าง Aztec ครับกับฮาโชครับกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเอาตารางออกก่อนโอเคครับเอาเลยครับและเกมการแข่งขันได้เริ่มต้นขึ้นในรอบที่3ครับมากับปิกาจูตัวเล็กครับสีเหลืองน่ารักครับเอาแล้วฮาระโชกับแอสแซกครับตรงนี้แอสแซกโดนไปก่อนครับ 23% แล้วครับยังสูสีอยู่ครับเริ่มเกมมาครับยังมองไม่ออกครับว่าใครจะเหนือว่าใครครับตรงนี้อยู่ที่สนาม Battlefield ครับทางด้านของแอสแซกครับพยายามจะใช้มีดใช้เวทยิงใส่ทางด้านของฮาระโชครับหลุดออกจากสนามไปแต่กลับมาได้แล้วหล่นตรงนี้กลับไม่ทันเรียบร้อยครับสมาร์ทไป1สต็อกครับทางด้านของฮาระโชครับเสียดายครับเมื่อกี้กระเด็นออกไปเหมือนจะเสียหลักครับกลับมาเกาะขอบเวทีไม่ได้ครับแล้วก็ตกไปอย่างน่าเสียดายครับเสียไปแบบง่ายๆเลยครับทางด้านของฮาระโชครับและเริ่มเกมใหม่ตรงนี้ขึ้นมา 11% แล้วครับทางด้านของฮาระโชแอสแซกพยายามจะใช้ดาบไล่ฟันครับแม่ครับทำร้ายสัตว์ตรงนี้ครับน่าสงสารเหลือเกินครับเจ้าหนูสีเหลืองตัวน้อยตัวนี้ครับแล้ว4นาทีตรงนี้ครับโดนซัดออกไปอีกแล้วครับแอสแซกพยายามจะใช้เวทโยนเข้าไปใส่เจ้าหนูเหลืองตัวนี้ครับโดนซัดลอยออกไปเหมือนกันครับทางด้านของแอสแซกแต่พุ่งขึ้นมาตรงนี้แล้วฮาระโชครับพลาดเองอีกแล้วครับตรงนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ถนัดในการคอนโทรลการพุ่งกลับมาจากด้านล่างครับทำให้เสียโอกาสตรงนี้ไปครับเสียไป2สต็อกฟรีๆแบบง่ายๆเลยครับทางด้านของฮาระโชทางด้านแอสแซกเมื่อรู้ดังนั้นครับพยายามผลักให้กระเด็นออกเวทีไปให้มากที่สุดครับแล้วใช้เวทยิงไปแต่ไม่โดนครับแล้วตอนนี้ครับใช้มีดฟันไปแล้วเอาหัวโมงตรงนี้ลอยขึ้นไปด้านบนครับทางด้านของแอสแซกเอาแล้วครับหัวโมงไปอย่างนี้ครับเริ่มได้ทีครับทางด้านของฮาระโชครับล็อกหลบไปล็อกหลบมาแล้วช็อตไฟฟ้าใส่และพุ่งลอยออกไปครับตรงนี้3นาทีครับ 103% ครับทางด้านของแอสแซก107-115ครับแล้วลอยไปอีกแล้วขึ้นไปซ้ำตรงนี้แล้วไฟฟ้าลอยลงมายังไงครับลอยอยู่บนไฟครับทางด้านของแอสแซกใช้ไฟฟ้าแล้วโดนสมาร์ทกระเด็นออกไปแต่ไม่หายครับกลับมาได้ครับพยายามอาศัยความพิ้วครับทางด้านของฮาระโชยิงเวทใส่หนูเหลืองกระเด็นออกไปแล้วตกลงไปเวทีแบบนี้กลับยังกลับมาได้ครับทางด้านของฮาระโชแล้วเอาแล้วได้คืนมา1แต้มครับเอาแล้วครับได้คืนมา1แต้มครับแล้วโดนรัวแบบนี้ 121% 22% แล้วก็ยังกลับลงมาเอาแล้วแอสแซกตรงไปแต่กลับขึ้นมาได้ครับแอสแซกยังพลิ้วอยู่ครับอาศัยมีดอาศัยเวทแล้วยิงเวทแบบนี้ช้าแต่ไม่ยิงครับโยนไฟใส่ตรงนี้แล้วซัดทางด้านหนูเหลืองเด่นออกไปครับฮาระโชพ่ายแพ้ไปอย่างน่าเสียดายครับในรอบที่3นี้ครับเป็นทางด้านของแอสแซกครับที่ได้เข้ารอบต่อไปครับอ่ะสุดยอดครับในคู่ต่อไปครับเป็นทางด้านของเอลมันเดย์ครับกับทางด้านพีฮิบิกิครับตรงนี้ครับฮาระโชครับแพ้ทางด้านของแอสแซกไป
ขาเราไปรอชิงกับคู่ต่อไปครับทางด้านของแอสแซกครับโอ้โหวันนี้ระทึกจริงๆครับเดี๋ยวเรารอในคู่ต่อไปครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ชื่นชอบเกมการแข่งขันแบบนี้หรือยังไม่เคยเล่นเกม Super Smash Bros มาก่อนก็เปิดใจลองดูการแข่งขันแบบนี้ครับผมมีจัดทุกสัปดาห์แน่นอนครับถ้าเกิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันลงตัวนะฮะตอนนี้พี่กี่เข้าห้องมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เรารอแค่เอลมันเดย์ครับอ่านว่าเอลหรือเปล่าเอลมันเดย์ครับเดี๋ยวเราเช็คผู้เข้าแข่งขันสักครู่นะครับว่าเอลมันเดย์พร้อมหรือยังตอนนี้ครับผีฮิบิกิเข้าสนามมาเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวตอนนี้ตามผู้เข้าแข่งขันก่อนเลยครับไม่รู้จะทันหรือเปล่านะครับยาวไปครับไม่ได้กินไข่เลยมาช้าสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยังไงก็ฝากพูดคุยพิมพ์กันที่ช่องแชทได้เลยนะครับผมชื่อเหมียวนะครับเหมียวเองเหมียวไงไม่ใช่ใครที่ไหน เสียงหน้าตบปะอ่ะตรงนี้ครับอ้าวเดี๋ยวสักครู่กำลังจะพิมพ์บอกเลยโทรศัพท์แบตหมดโอเคเดี๋ยวรอผู้แข่งขันนะครับตอนนี้กำลังมาแล้วครับและรายการเกมการแข่งขันที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี้คือเกม Super Smash Bros Ultimate นั่นเองนะครับอ่ะและตรงนี้ครับคู่ต่อไปเป็นพีฮิบิกิปะทะกับเอลมันเดย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูครับศึกชี้ชะตานี้ใครจะอยู่ใครจะไปฮะนี่ครับเดี๋ยวรอบต่อไปเดี๋ยวเปิดตารางดูก่อนนี่แหละฮะตรงนี้แอสแซกเข้าไปรอเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตรงนี้เดี๋ยวเป็นคู่กับเอลมันเดย์กับพีฮิบิกิครับทางด้านของเอลมันเดย์ครับเป็นทางด้านของลิสเตอร์ครับอ้าวเอลมันเดย์เป็นดองกี้คองครับเริ่มเกมครับดองกี้คองปะทะพีฮิบิกิครับเหมือนจะมีคนอินเทอร์เน็ตล็อกหรือเปล่าเริ่มเกมมาแบบนี้ครับทางด้านของเอลมันเดย์ที่ใช้เป็นทางด้านของดองกี้คองครับพยายามจะซัดครับแต่ดูเหมือนอินเทอร์เน็ตมันจะแบบเอ้ยตาเหลือกเลยเอาละครับเหมือนอินเทอร์เน็ตมันจะวูบๆหรือเปล่าครับทางด้านพีฮิบิกิครับพยายามจะซัดใส่ทางด้านของเอลมันเดย์ครับแต่ยังรักษาเปอร์เซ็นต์ของตัวเองไว้ได้ครับทางด้านของพีฮิบิกิโดนแซ่ฟาดข้างหลังครับโซ่แซ่กุญแจมือก็มาครับมีขวานด้วยครับทางด้านของพีฮิบิกิแล้วซัดขึ้นไปด้านบนแบบนี้ครับลอยขึ้นฟ้าไปครับทางด้านของเอลมันเดย์ทุบไปด้านหน้าอีกทีนึงครับพยายามจะตบพีฮิบิกิให้ได้ครับแต่ตบไม่โดนครับทางด้านของเอลมันเดย์ที่เล่นเป็นดองกี้คองครับเอาหัวบ่งก็ไม่โดนครับรู้สึกว่าจะเป็นคนที่การป้องกันค่อนข้างดีครับทางด้านของพีฮิบิกิครับแต่โดนสตันไปโดนตบบ้องหูลอยไปแบบนี้ครับแล้วพยายามจะชาร์จต่อยเอาแล้ว เปิดบาเรียทั้งคู่ครับไม่มีใครกล้าตีใครครับตรงนี้ครับเหมือนอินเทอร์เน็ตจะล็อกนิดนึงครับกลับเข้าสนามมาได้ครับทางด้านของเอลมันเดย์โดนซัดเอาแล้วหายไปหนึ่งครับโดนโซ่แซ่กุญแจมือซัดตูดลอยขึ้นไปครับทางด้านของเอลมันเดย์เอาหัวมงแต่ก็ไม่โดนครับแล้วโดนซอยไปที่ตูดแบบนี้ครับเอลมันเดย์ดูเหมือนจะสู้พีฮิบิกิไม่ได้ครับดูเหมือนความผิวจะต่างกันครับและตรงนี้โดนซัดกระเด็นออกไปครับ40ต่อ37ครับหลังจากโดนสแมชไป1ทีแล้วเริ่มกลับเอาคืนได้ครับทางด้านของเอลมันเดย์หมุนแต่ไม่โดนครับโดนแซ่ฟาดอีกทีนึงครับ2คนนี้เหมือนเล่นพยายามจะรัดกุมครับพยายามจะป้องกันนะครับเน้นป้องกันแล้วเคาน์เตอร์แอตแทคกลับไปครับทางด้านของเอลมันเดย์ครับมงตรงนี้แต่ก็ไม่โดนครับเอาละต่างคนต่างพยายามจะเคาน์เตอร์แอตแทคใส่กันครับเอาแล้วลูกบอลลอยตกมากับพื้นแบบนี้แล้วเจ้าลิงยักษ์ทำยังไงเอาแต่เป็นพีฮิบิกิแย่งไปด้วยใช้โซ่ครับแล้วเน็ตมีล็อกตรงนี้จะใช้ได้หรือเปล่าแล้วทุบที่ตูดลอยออกไปแต่ยังไม่หลุดครับแล้วมาแล้วพยายามจะจิ้มที่ตูดครับเอาแล้วใช้อัลติเมทตรงนี้เปิดลงศพมาแต่ไม่เจอใครครับ
กด F ฟาวไปครับทางด้านของพีฮิบิกิครับแถวมันเดฟหมุนอันตีขึ้นไปแบบนี้ครับทำเดเมจได้ค่อนข้างเยอะแล้วพีฮิบิกิครับพลาดท่าล่วงลงไปครับเสมอกันเป็น2สต็อกต่อ2ครับเวลาเหลือ2นาที47วินาทีครับเอาแต่โดนสแมชแต่ยังกลับมาได้หรือเปล่าครับทางด้านของด็อกกี้คองครับยังกลับมาได้อยู่แต่โดนซัดไปที่ตูดครับพยายามจะสอยจากด้านล่างครับพีบิกิครับอาศัยแท้ของเขาครับไล่ตีตูดทางด้านของด็อกกี้คองครับกระเด็นออกไปแต่กลับเข้ามาได้ครับอาศัยความพลิ้วหลบออกไปได้อีกครั้งครับทางด้านของเอลวันเดย์โดนแท้ฟาดครับเหมือนทางด้านของพีบิกิครับใช้แท้ฟาดด็อกกี้คองยังกับเป็นสัตว์เลี้ยงครับตรงนี้เอาหัวบ่งด้วยความโมโหครับเอลวันเดย์แล้วโดนซัดลอยออกไปตรงนี้กลับเข้ามาได้ครับ 152% ตรงนี้แย่แล้วเหมือนกันครับโดนไปอีก1สต็อกครับทางด้านของพีบิกิครับพยายามจะใช้แท้ฟาดครับอาวุธลับประจำตัวตรงนี้วิ่งเข้าไปแล้วกันไว้ได้ครับทางด้านของเอลวันเดย์จะเอาสต็อกคืนกลับมาได้หรือเปล่าครับทางด้านของพีบิกิโซแซกุญแจมือมาเต็มแล้วโดนหัวมงติดพื้นไหมครับทางด้านของพีบิกิแล้วโดนหมุนอีกสเต็ปนึงครับโอ้โหคอมโบชุดใหญ่ครับตรงนี้โดนไปครับหมุนแบบนี้แต่ยังไม่โดนใครครับและกันไว้ได้แต่กันไม่อยู่ครับบล็อกแตกไปครับทางด้านของพีบิกิแล้วซัดขึ้นไปตรงนี้พยายามจะใช้แซ่หรือเปล่าแล้วใส่แซ่ตีหน้าดองกี้คองครับดองกี้คอง 33% กับพีบิกิ 55% ที่เหลือ2สต็อกครับตอนนี้ครับทางด้านของดองกี้คองดูเหมือนจะเสียเปรียบครับแล้วเหลือ1นาที38วินาทีเท่านั้นครับเอลมันเดพยายามจะเอาคืนครับตรงนี้ครับแต่ทางด้านของพีบิกิครับเริ่มอาศัยความพลิ้วครับใช้แซ่ตบกลับไปครับและมีขวานตามไปอีก1เมตรครับแหมอารมณ์เหมือนส่งฮอนคูไปพีบิกิพยายามจะวิ่งไล่แล้วครับตรงนี้ดูเหมือนอินเทอร์เน็ตครับไม่เป็นใจเท่าไหร่สำหรับเกมนี้ครับตบแต่ไม่โดนครับเอาแล้วครับทางด้านด็อกกี้คองพยายามจะเน้นตั้งรับมากขึ้นครับไล่ฟาตรงนี้โดนตบกลับไป 83.9% ครับผีบิกิ 55.5% ครับเอาแล้วครับตรงนี้แย่แล้วครับทางด้านของคุณเอลมันเดเหลือ1นาทีเท่านั้นและลูกบอลสแมชบอสจะมาแก้ตัวให้ได้หรือเปล่าทุบออกไปตรงนี้ขึ้นไปเอาลูกบอลแล้วได้หรือเปล่าตรงนี้จะไม่ได้ครับลูกบอลมันลอยกลับไปแล้วผีบิกิรอเก็บลูกบอลครับแล้วเป็นทางด้านเอลมันเดตามไปเอาครับแต่เหมือนไม่เป็นใจแล้วได้มาแล้วครับเอลมันเดทำยังไงครับพีบิกิพยายามจะโต้กลับแต่ไม่ทันครับโดนเข้าเต็มหน้าท้องแล้วลัวแบบโอลา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 ครับโอ้โหเรียบร้อยครับลอยไปครับซอยเป็นสตาร์แพทินัมเลยครับทางด้านของด็อกกี้คองครับพีบิกิครับโดนซัดลอยขึ้นไปตรงนี้เหลือ35วินาทีสุดท้ายครับสต็อกเท่ากันครับแต่เปอร์เซ็นต์ทางด้านด็อกกี้คองเสียเปรียบครับตรงนี้ด็อกกี้คองพยายามจะหลบอาศัยการโต้กลับแต่โดนซัดลอยออกไปกระเด็นกลับออกมาได้ครับพีบิกิพยายามจะใช้ช่วงที่ยาวกว่าในการโจมตีครับแล้วโดนมงติดพื้นไปตรงนี้แล้วโดนซัดไป 37% แล้วแหมยังไงมันกระตุกหน่วงหน่วงครับตรงนี้แล้วยังไงครับแหมสูสีครับตรงนี้เกือบด็อกกี้คองครับมีดาเมจที่หนักหน่วงครับจะอาศัยทวงคืนกลับมาได้หรือเปล่าครับกลับเข้าไปสนามแล้วเหลือ5วินาทีสุดท้ายตรงนี้แล้วโดนซัดเป็นตอกฝาโลงไปเป็นที่เรียบร้อยครับตอกฝาโลงไปเป็นที่เรียบร้อยครับเจอโซ่แท้กุญแจมือจากลิสเตอร์ไปครับด็อกกี้คองถึงกับลอยสแมชหายไปจากจอเป็นที่เรียบร้อยครับและคู่นี้เป็นได้ชัยชนะจากพีฮิบิกิครับได้รับชัยชนะไปในรอบนี้ครับครับคุณเอามาเดตกรอบไปครับทางด้านของพีฮิบิกิครับจะเข้าไปเจอกับแอสแซกนั่นเองครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูตารางตรงนี้ครับคู่ต่อไปเข้ามารอคิวกันได้เลยครับผมคู่ต่อไปเป็นทางด้านก้อนเมฆครับกับดิสซาเตอร์ครับผมเอาละครับเป็นทางด้านของคุณก้อนเมฆกับดิสซาเตอร์ครับเดี๋ยวผมขอรับเฟนสัก1คนก่อนเมื่อกี้มีคนแอดมานักกีฬาแอดมา1คนครับเดี๋ยวผมขอรับเพื่อนก่อนนิดนึงนะครับลิงหาจังหวะยากแท้ใช่ไหมคุณเอลเอาไว้ใหม่ๆมันรู้สึกว่าไม่รู้เน็ตใครมีปัญหานะมันกระตุกนงนวงนะครับน่าจะปีทำให้ได้รับประสบการณ์ที่ไม่ถึงใจเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอบหน้าคือตอนนี้ช่องเรายังอยู่กับ Smash Bros ยาวๆครับสามารถมาร่วมกิจกรรมได้ทุกสัปดาห์แน่นอนครับช่องเราก็แข่งขันทุกวัน
ไม่ใช่แข่งขันทุกวันดิสตรีมทุกวันพุธพฤหัสศุกร์3วันนะครับ3ทุ่มถึง5ทุ่มนั่นเองสัปดาห์นี้วันพุธนี้เป็นการจัดทัวร์นาเมนต์ DMC นะครับซูเปอร์สแมชบอสอัลติเมทนั่นเองครับใครที่สนใจก็เดี๋ยวรอประกาศในสัปดาห์หน้าครับว่าจะมีอีกหรือเปล่านะครับใครสนใจก็ติดตามช่องไว้ได้เลยนะครับตรงนี้คุณแอลเดี๋ยวผมขอคลิกคุณแอลก่อนตอนนี้เป็นทางด้านของคุณก้อนเมฆครับอ้าวคลิกยังไงคลิกเพลเยอร์โอเคครับทางด้านรอคุณก้อนเมฆครับเข้ามาในสนามเป็นที่เรียบร้อยครับจะปะทะกับทางด้านของดิซาสเตอร์นั่นเองครับเอาเลยครับและคู่แรกนะครับเห็นครับที่ในรอบ2ครับคู่แรกจะเป็นโอเวอร์บูทกับลิโอกัมครับคู่ที่2จะเป็นแอสแซกกับพีฮิบิกิครับคู่ที่3ตอนนี้เราต้องดูผลจากคู่นี้ครับระหว่างคุณก้อนเมฆกับดิซาสเตอร์ครับว่าใครจะเป็นผู้ที่เข้ารอบในรอบ2ต่อไปครับและดิซาสเตอร์ครับเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยครับแหลกมากครับขอบคุณดิบิกิขอบคุณมากเช่นกันครับโอกาสหน้าครับถือว่าช่องผมเปิดเป็นสนามซ้อมให้ทุกคนแล้วกันเหมือนสนามแบบสนามบอลตอนเย็นๆน่ะที่แบบใครเข้ามาแล้วก็แบบเฮ้ยเล่นด้วยขอเล่นด้วยครับอะไรแบบนี้ประมาณนั้นครับอ่ะแล้วคู่ที่4ในค่ำคืนนี้ครับระหว่างดิซาสเตอร์ปะทะกับคุณก้อนเมฆครับคุณก้อนเมฆครับเล่นเป็นพี่คลาวนั่นเองครับทางด้านของดิซาสเตอร์มากับอิงลิงครับเริ่มการแข่งขันในรอบที่4ครับวันนี้ครับพี่คลาวของเราไม่แค้วสาดดาบและโดนยิงรัวๆแบบนี้กระเด็นออกไปเอาครับโดนดาบฟันครับปืนกับดาบครับจะปะทะกันตรงนี้ใครจะเหนือกว่ากันครับยิงสีใสครับโยนระเบิดไปขอบคุณดาวด้วยครับกระโดดขึ้นไปครับคุณก้อนเมฆพยายามจะใช้ดาบที่ใหญ่และหนักหน่วงครับโจมตีทางด้านของดิสซัตเตอร์สาดสีไปครับตอนนี้ครับยังไม่มีใครยังมองไม่เห็นครับว่าใครได้เปรียบใครครับแต่ทางด้านของดิซาสเตอร์โดนไปแล้ว 60-80% ครับเนื่องจากดาบพี่คลาวนั้นค่อนข้างจะรุนแรงครับอาศัยไถครับไถแหมแต่ไม่โดนครับต้องอาศัยระยะตรงนี้ดิก้อนเมฆครับพยายามจะซัดแล้วลอยไปเกือบหลุดครับทางด้านของดิซาสเตอร์ครับ 116% ครับก้อนเมฆ44เกาะขอบสนามกลับขึ้นไม่ได้แล้วซัดทางด้านของก้อนเมฆลอยกลับออกไปครับ 53% จากก้อนเมฆครับ 122% จากดิซาสเตอร์ครับพยายามจะทำเดเมจใส่เพิ่มเติมครับทางด้านของดิซาสเตอร์ครับเอาเลยครับต่างคนต่างระวังตัวครับเริ่มเล่นระยะไกลครับทางด้านดิซาสเตอร์ไถใส่ลูกนี้ติดหินครับแล้วติดหลุมยังไงโดนซัดไปครับแต่ยังไม่มีเดเมจสูงเท่าไหร่ครับพยายามจะอาศัยระยะครับทางด้านของก้อนเมฆครับซัดทางด้านดิซาสเตอร์ลอยขึ้นไปบนฟ้าครับพยายามจะอาศัยระยะทางด้านของก้อนเมฆครับแล้วโดนไถติดหลุมไปครับแล้วโดนซัดลอยออกไปนี้แต่ยังกลับเข้ามาได้อยู่ครับแล้วโดนอัมเบอร์คัทขึ้นไปแล้วมีบอลสแมชบอสอยู่ตรงกลางครับใครจะได้ไม่มีใครสนใจแล้วยังไงครับเป็นทางด้านของดิซาสเตอร์ครับและดิซาสเตอร์ได้จังหวะนี้ใช้ปืนใหญ่ยิงทางด้านของก้อนเมฆครับลอยออกไปหรือเปล่าแล้วแม่หลุดน่าเสียดายครับเกือบครบดาเมจที่จะสแมชพอดีครับแต่ปืนมันใหญ่คอนโทรลยากครับตรงนี้และไถไปตรงนี้เหมือนจะได้ครับแล้วซัดสแมชหายออกไปครับเป็น2เท่ากันครับตรงนี้ครับเอาตารางขอโทษผมไม่ได้มองเลยขอโทษตารางโอเคครับภาคมันไปหน่อยเพลินเลยและตรงนี้ครับไปทางด้านของคุณก้อนเมฆครับเสียสแมชไปอีก1ครั้งครับทางด้านของดิซาสเตอร์ครับตรงนี้กลับขึ้นนำมาครับแต่เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างจะสูงครับ 71% กลับเข้ามาสนามได้ครับตรงนี้โดนทางด้านคุณก้อนเมฆซัดกระเด็นออกไปก้อนเมฆพยายามจะทำคอมโบต่างต่อเนื่องครับซัดไม่หยุดไม่หย่อนตรงนี้ทางด้านของดิซาสเตอร์ไถติดหลุมตรงนี้กลับขึ้นมาได้ครับทางด้านก้อนเมฆครับก้อนเมฆโดนซัดกระเด็นออกไปครับตรงนี้ทางด้านของดิซาสเตอร์พยายามอาศัยความพิวครับหลบไปหลบมาแล้วไถแต่โดนซัดกระเด็นออกไปครับ 108% ครับแล้วชาร์จตรงนี้แต่ไม่โดนครับโดนเคาน์เตอร์แท็กใส่มาอีกหนึ่งรอบครับทางด้านก้อนเมฆครับโยนระเบิดใส่แต่ก็ไม่โดนครับโดนตีออกไปเป็นลูกเบสบอลเลยครับทางด้านของดิซาสเตอร์เอาล่ะเดี๋ยวใครจะพลิกเกมครับตอนต้นเกมเหมือนทางด้านก้อนเมฆจะเหมือนจะได้เปรียบจากระยะการฟันดาบครับแล้วแหมกลับขึ้นมาได้ครับดิซาสเตอร์เกือบตกไปเหมือนกันครับเอาล่ะครับตรงนี้ลอยออกไปครับ
มีลูกบอลสมาร์ทบอลลูกใหม่มาก้อนเมฆพยายามจะไปเอาแล้วดีซาร์เตอร์จะขึ้นไปเอาตรงนี้แล้วกระเด็นออกไปครับลูกบอลพยายามจะแย่งลูกสมาร์ทบอลครับตรงนี้แต่โอ้โหแต่โดนซัดสมาร์ทหายออกไปครับทางด้านดีซาร์เตอร์แล้วเป็นทางด้านก้อนเมฆครับที่ได้ลูกสมาร์ทไปแล้วใช้อัลติเมทตรงนี้แล้วโดนเต็มหลังของทางด้านดีซาร์เตอร์ตรงนี้จะสมาร์ทไปเลยหรือเปล่าครับ 36% แล้วลอยแต่ไม่หายครับยังอยู่ในเกมได้อยู่ครับเป็น 77% จากก้อนเมฆครับ 57% จากดิสซาเตอร์ครับเอาละสูสีครับคู่นี้ทางด้านของก้อนเมฆพยายามจะหลบทางด้านของแปลงขัดมันตรงนี้แล้วโดนทุบออกไปแต่ยังกลับมาได้แล้วหล่นหรือเปล่ากรอบขอบเวทีไว้ได้ทันเวลาครับโดนระเบิดไปแต่ก็ไม่โดนแล้วโดนซัดกระเด็นออกไปตรงนี้ทางด้านก้อนเมฆกลับเข้ามาได้ดิสซาเตอร์พยายามจะไถครับแต่ไม่โดนใช้ระยะในการโจมตีและติดหลุมตรงนี้และเรียบร้อยครับทางด้านดิซาเตอร์ครับแพ้ทางหลุมของทางด้านไม่ใช่ทางก้อนเมฆครับแพ้ทางหลุมของดิซาเตอร์ครับโดนไถติดหลุมแล้วทำอะไรไม่ได้ครับพ่ายแพ้ไปในรอบนี้ครับแม่ครับมันจริงๆครับสำหรับคู่นี้ครับก้อนเมฆปะทะดิซาเตอร์ครับและเป็นดิซาเตอร์ครับที่คว้าชัยไปในรอบนี้ครับเข้าในรอบต่อไปครับก้อนเมฆครับ0ไปครับดิซาเตอร์1ครับโอเคครับและคู่ต่อไปครับจะเป็นทางด้านของโมโจ20Tพบกับนัทนูนนะครับตอนนี้ครับดิซาเตอร์เข้าไปรอในรอบต่อไปเป็นที่เรียบร้อยครับนี่ครับตารางครับนี่ฮะในรอบต่อไปจะเป็นโมโจ20Tกับนัทนูนครับตอนนี้ที่เข้ารอบไปแล้วเป็นดิซาเตอร์นั่นเองครับเอาออกก่อนเดี๋ยวลืมอ่ะนี่ครับข่าวสแปมเขาแบบใช้ระยะทำไมผมมีดาบอะระวังตารางที่ผมออกมาแล้วครับแล้วผู้เข้าแข่งขันทั้ง2คนเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยครับระหว่างนัดนูนปะทะโมโจ23ครับเข้าสนามไปที่เรียบร้อยครับถ้าพร้อมกดไปได้เลยครับโอ้โหวันนี้รอบหลังๆเริ่มพริ้วครับผู้เข้าแข่งขันเริ่มรู้เกมรู้งานครับเข้ามาแล้วไปเลยครับเอาละครับตรงนี้เราถึงคู่ที่เท่าไหร่กันแล้วครับเป็นคู่ที่6ของในรอบแรกวันนี้ครับมีทั้งหมด8คู่ด้วยกันครับตรงนี้อยู่ที่คู่ที่6ครับระหว่างคุณโมโจที่เล่นเป็นเคอร์บี้ครับและนัดนูนเป็นทางด้านของด็อกฮันนั่นเองเอาละครับเคอร์บี้ดำครับเจอหมาลายจุดครับโยนจานเข้าไปตรงนี้โยนจานเข้าหมาไปโดนกระป๋องไปไม่โดนใครครับคู่นี้เหมือนจะเป็นคู่ตลกครับเอาคอร์ดออกมาครับทุบหมาแต่ไม่โดนครับนี่ครับถีบกระเด็นครับหมามาพร้อมเป็ดครับตอนนี้เป็ดเขาแรงอยู่ครับ 3-1 โดนถีบกระเด็นออกไปครับทางด้านของหมาด็อกคันครับโมโจพยายามจะใช้ค้อนครับเคอร์บี้ทุบไปครับฟักดาบออกมาแต่ก็ฟันไม่โดนใครครับ36-10ครับตรงนี้ดูเหมือนด็อกคันจะเสียเปรียบเลือกเปอร์เซ็นต์อยู่และค้อนมาแบบนี้แต่ไม่โดนครับโดนปลาจานเข้าหมาใส่โดนไป 38% เหมือนกันครับทางด้านของโมโจครับดักคันไม่ใช่ด็อกคันเหรอผมอ่านผิดเหรอเอาเลยครับตรงนี้ครับดักคันครับโดนทุบลงมาโดยโมโจครับ99-48ครับดูเหมือนว่าทางด้านของนัทนูนครับจะเสียเปรียบทางด้านเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ครบ4นาทีไปแล้วครับเข้าสู่ช่วง4นาทีครับนัทนูนครับพยายามจะอาศัยความพริ้วของเป็ดแล้วมีลูกบอลสแมชมาตรงนี้ทางด้านของโมโจพยายามจะไปฟันครับแต่ไม่โดนครับและดักหันครับโยนบอลโยนกระป๋องไปแต่ไม่โดนลูกบอลเหมือนกันครับพยายามจะไปเอาครับเหมือนจะช้ากว่าครับเอาแล้วฟันลงมาแบบนี้นัทนูนครับได้ก่อนแล้วใช้อัลติเมททันทีครับเรียบร้อยครับกระเด็นไปแต่ไม่แรงเท่าไหร่ครับทางด้านโมโจ20Tยังอยู่ในสนามได้แบบชิวๆกับ 70% ครับและโดนปลาจานเข้าหมาอีกแล้วครับทางด้านโมโจกลายเป็นกล่องแล้วโดนกัดเหวี่ยงออกไปอ่อนทุบครับทุบไม่เข้าครับเจอหมากัดคอครับไม่รู้คออยู่ตรงไหนครับทางด้านของเคอร์บี้และลัวแบบนี้ครับดูเหมือนทางด้านของดักคันครับดาเมจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่เอาแต่ซัดทีเดียวหายไปเหมือนกันครับทางด้านของโมโจ20Tครับสมาร์ทไปครับโยนกระป๋องระเบิดไปตรงนี้แบบเด้งๆไปครับยังไม่โดนเหมือนกันครับทางด้านดักฮันครับโดนจานเข้าหมาไปโดนทางด้านโมโจ20Tฟักคอร์สออกมาตีแต่ไม่โดนใครเอาเลยครับทางด้านโมโจครับกระโดดไปพยายามจะเอาคืนครับหลังจากโดนสมาร์ทไป1รอบครับทางด้านของนัทดูนครับพยายามจะรักษาเปอร์เซ็นต์ของตัวเองเอาไว้ครับและตรงนี้เหลือ2นาที45วินาทีเท่านั้นครับการแข่งขันมีทั้งหมด5นาทีด้วยกันเอาละครับ
ดักคันครับดักคันครับพยายามจะกระโดดหลบครับแล้วทุบลงมาเป็นแหมก้อนเลยครับแต่ก็ไม่โดนครับกันไว้ได้อยู่ครับเอาแล้วครับนัดดูนครับเหมือนรู้เกมครับพยายามจะรักษาเวลารักษาเปอร์เซ็นต์เอาไว้ครับตอนนี้นำอยู่1แต้มครับไม่ผลีพรามครับพยายามเล่นแบบรัดกุมครับกระโดดทำดาเมจไปเรื่อยๆครับทางด้านของโมโจ20ทีก็ไล่ตามครับแต่ฟันไม่โดนเลยครับดูเหมือนหมามันจะพลิ้วมากครับโอ้นัดนูนแล้วทุบมาครับเข้าใกล้ก็โดนทุบครับแล้วโดนบ้างแล้วครับทางด้านของนัดนูนครับแต่ยังไม่พอเยอะพอที่จะสมาร์ทครับ21ต่อ 49% ครับตรงนี้แต่ทางด้านของนัดนูนครับสแปร์สต็อกไว้ได้ถึง3ครั้งเลยทีเดียวครับกับโมโจที่เสียไปแล้ว1ครับเหลือ1นาที45วินาทีครับทั้งเอาและด็อกโดนไปแล้วครับทางด้านนัดนูนดักทันครับเหมือนจะโดนบ้างแล้วแล้วทุบคอหือแต่กระโดดหลบไปได้ครับตรงนี้เกือบไปเหมือนกันครับแล้วโดนซัดขึ้นไปตรงนี้ 128% ครับเหมือนทางด้านของโมโจ24ก็ทำดาเมจได้ไม่มากเท่าไหร่ครับทำให้ทางด้านของนัดดูนครับยังอยู่ในสนามได้แบบชิวๆครับกับ1นาที28วินาทีครับนัดดูนพยายามวิ่งไถเข้ามาตรงนี้โมโจ23ครับ 62-74% ไปแล้วครับดูเหมือนจะแย่แล้วโดนกระป๋องแบบนี้ลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วหายเลยหรือเปล่าแล้วทุบมาเอาคืนมาได้ครับ1สต็อกครับแต่โมโจโดนกลับคืนไปเหมือนกันครับเป็น2ต่อ1ครับตรงนี้โมโจเหลือแค่สต็อกเดียวเท่านั้นครับโดนกระป๋องลอยขึ้นไปตรงนี้ทั้งกระป๋องทั้งจานเข้ามาครับด็อกคันมันแสบจริงๆครับแล้วตรงนี้เหลือ1นาทีสุดท้ายเท่านั้นครับพยายามจะสแปมกระป๋องกับจานเข้ามาไปเรื่อยๆครับทางด้านของนัดนูนครับวิ่งวนล่างบนสลับไปมาสลับไปมาแบบนี้ครับทำให้ทางด้านของโมโจ20ทีครับไม่สามารถทำดาเมจอะไรเขาได้เลยจริงๆครับคนนี้ครับพริ้วเหลือเกินนะฮะเอาแล้วครับทุบมาตรงนี้แต่ก็ยังไม่โดนครับทางด้านของนัดดูนครับใช้เป็ดบินพาหมาเที่ยวไปเที่ยวมาโยนกระป๋องใส่โดนไปอีกทีครับทางด้านของโมโจเหลือ30วินาทีสุดท้ายครับโมโจ20ทีจะทำยังไงครับไล่สับเขาแต่สับไม่โดนโดนแต่กระป๋องหมาเนี่ยครับเอาแล้วครับแย่แล้วครับทางด้านของโมโจ23ครับดูเหมือนจะแย่ครับแล้วตรงนี้โดนทุบไปครับ20วินาทีสุดท้ายครับโมโจพยายามจะใช้มีดกระโดดสับฟันและจานข้าวหมาล่อนมาอีกแล้วแต่ตอนนี้ฟันได้อยู่ก็ฟันได้อยู่เอาแล้วครับเอาแล้วครับตรงนี้หมาปลาจานข้าวครับโยนกระป๋องตามไปแล้วระเบิดลอยขึ้นไปตรงนี้เหลือ10วินาทีสุดท้ายตรงนี้โมโจจะทำยังไงครับโดนนำอยู่2ต่อ1จะเอาคืนทันหรือเปล่าคอนปลายตกไปก็ไม่โดนครับตรงนี้คอนตรงนี้ต้องคอนแล้วครับแต่ไม่ออกจากสนามแล้วหมดเวลาไปครับโอ้ฮะเป็นโมโจครับพยายามสุดๆเลยครับไล่ตามด็อกดักคันไม่ได้ครับพลิ้วเหลือเกินครับคนนี้ครับโอ้ครับและจบไปในรอบที่6ครับของวันดีครับเป็นทางด้านของโมโจเจอนัทนูนครับและเป็นนัทนูนที่ผ่านเข้ารอบไปในรอบที่2ครับโอเคครับเป็นนัทนูนครับนัทนูนเข้ารอบเป็นที่เรียบร้อยครับตารางครับนี่ครับนัทนูนเข้าไปพบกับทางด้านของดิสซาเตอร์ครับคู่สุดท้ายยังไม่คู่สุดท้ายสิคู่ที่7ครับเป็นระหว่างไซเกอร์ครับเจอคิดดี้สเกาครับนะครับถ้านักกีฬา2คนพร้อมแล้วก็เข้ามาได้เลยครับผมนี่ฮะแล้วเป็นคู่ที่7ของค่ำคืนนี้ครับดักคันแม่งผิวดักคันแม่งผิวแม่งกระโดดไปกระโดดมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บแหมไลฟ์จริงๆคนนี้ครับวันนี้พี่เหมียวเสียงภาคมันเสียงภาคมันแบนแบบนี้มันกลับมาแล้วอ๋อเหรอขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนด้วยใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยนิดนึงนะครับตอนนี้เป็นคู่ที่7ครับระหว่างทางด้านของไซเกอร์ครับ01ครับไซเกอร์ X01 ปะทะกับคิดดี้สเกาตรงนี้เราต้องมาดูกันครับว่าคู่นี้ครับใครครับจะเข้าไปในรอบต่อไปครับและคู่สุดท้ายครับเป็นทะเลครับทะเล473ปะทะกับไนท์นั่นเองครับไนท์นี่ก็มีดีกรีเคยเป็นแชมป์ในรอบทดลองจัดทัวร์นาเมนต์เหมือนกันในช่องของทางด้านของเลิฟนินมาครับโซนิกไนท์นั่นเองครับไม่รู้ว่ารอบนี้จะเล่นโซนิกหรือเปล่าครับเอาละครับตรงนี้และคิดดี้สเกาครับเข้ามาในสนามเป็นที่เรียบร้อยครับ1ท่านครับตอนนี้รอทางด้านสไตรเกอร์ครับสไตรเกอร์ Striker X ไปไหนเนี่ยผมไม่เห็น Striker X เลยนะ Striker X อยู่ในไลฟ์หรือเปล่า
อ้าวตกใจไซเกอร์เอ็กครับอยู่หรือเปล่าไซเกอร์เอ็กผมไปดูก่อนเดี๋ยวขอทักเข้าไปนิดนึงไม่รู้อยู่ในไลฟ์หรือเปล่าก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับใครที่ชอบเกมการแข่งขันแบบนี้ Super Smash Bros Ultimate นะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกเป็นการทดสอบระบบนะครับว่าการจัดจะมีปัญหาอะไรจะราบลื่นไหมนะครับนี่ก็เป็นการทดลองของช่องเราDemon Cat นั่นเองครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากสนับสนุนกิจกรรมก็ฝากกดไลค์นะครับฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับคลิปของเราเพื่อที่จะได้สนับสนุนในการจัดแข่งในรอบต่อๆไปนั่นเองครับตรงนี้เดี๋ยวผมขอติดต่อผู้เข้าแข่งขันอีกหนึ่งท่านนะครับเป็นทางหน้าของไซเกอร์ X นะครับไม่แน่ใจว่าเขาอยู่ในไลฟ์หรือเปล่าเพราะว่าไม่เห็นเขาเงียบๆไปนะวันนี้ไทกิไทกิอยู่หรือเปล่าครับไทกิไทกิสแตนบายทีนะไทกิตอนนี้ก็สวัสดีคุณผู้ชมทั้ง135ท่านด้วยนะครับใครที่เข้ามาชมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมวแมวแบบนี้ครับเป็นประจำทุกวันพุธพฤหัสศุกร์3วันนะครับ3ทุ่มถึง5ทุ่มอยากดูคู่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวรอครับอดใจรอไว้สักครู่ครับระหว่างคุณไนท์นะฮะปะทะกับทางด้านของทะเล473ครับตรงนี้ดูเหมือนว่าทางด้านเอางี้ไทกิครับเข้ามาสแตนบายไว้เลยครับดูเหมือนว่าทางด้านของไทเกอร์ X จะไม่อยู่ครับค่ำคืนนี้เพราะว่าดูเหมือนจะหายไปเลยเดี๋ยวก็อย่างที่แจ้งไปครับเราจะมีทีมสำรองด้วยก็ลงชื่อสำรองไว้คิวนี้จะเป็นของทางด้านไทกิครับที่รอต่อคิวในทีมสำรองอยู่ไทกิเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวยังไงไทกิอย่าเพิ่งกดเริ่มเกมนะเดี๋ยวขอแก้ชื่อตรงนี้นิดนึงแก้ชื่อเป็นไทกินิดนึงครับจะได้มีชื่อในการแข่งนะครับเป็นใครออกนะไทเกอร์ออกนะเป็นไทกิแทนนี่ครับไทกิก็ฝีมือไม่ธรรมดาครับถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งครับที่เป็นตัวเก่งในเกม Super Smash Bros เกมนี้ครับใครที่เคยเจอฝีมือเคยปะทะกับเขาอยู่ก็น่าจะรู้ฝีมือกันดีครับว่าระดับไหนครับทางด้านของไทกิ765ครับแล้ววันนี้ได้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยครับเข้ามาเจอกับทางด้านของ Kitty Scout ครับเอาละครับตรงนี้ขึ้นสนามมาได้เลยครับทางด้านของไทกิครับเข้าสู่สนามเป็นที่เรียบร้อยได้แล้วครับตรงนี้อ่ะตารางมาเรียบร้อยครับเป็นทางด้านของต้องรีเฟซไหมยังเป็นไซเกอร์อยู่น่าต้องรีเฟซทีหนึ่งหรือเปล่าทำไมชื่อไม่เปลี่ยนโอเคครับและในคู่ที่7ครับคู่ที่7ตรงนี้ครับระหว่างทางด้านของซีโร่สูตรคิดดี้สเกลครับปะทะกับเบลเซอร์จากไทกิครับเอาแล้วครับตรงนี้ครับไทกิเบลเซอร์ครับตัวใหญ่ครับเป้าใหญ่เหมือนกันครับทางด้านของคิตตี้สเกลครับก็อาศัยทางด้านของแม่สาวน้อยคนนี้ครับค่อนข้างพลิ้วครับมากับปืนและแส้ครับไทกิอาศัยความพลิ้วกว่าครับซัดไป 49% ไปแล้วครับเอาแล้วครับตรงนี้เรามาดูกันครับว่าคิตตี้สเกลปะทะไทกิครับไทกิตรงนี้ยังรักษา 0% ของตัวเองเอาไว้ได้ครับและโดนไปแล้วเหมือนกันครับพยายามจะวิ่งไถไปตรงนี้ครับ 76% ไปแล้วทางด้านของ Kitty Scout เอาแล้วโดนเอาคืนบ้างแล้วเหมือนกันครับทางด้านของไทกิครับคูป้าแบบนี้ครับเบลเซอร์เห็นสาวไม่ได้ครับพุ่งใส่อย่างเดียวครับทางด้านของเบลเซอร์ครับก็หายครับเบลเซอร์ครับหลังจากไม่ได้เจ้าหญิงพีทมาครับเอาแล้วซัดขึ้นไปหายไป1สต็อกครับทางด้านของ Kitty Scout ครับโดนทางด้านของกันดองเบลเซอร์ครับซัดลอยขึ้นไปบนฟ้าครับ
กระโดดถีบขาคู่ครับตรงนี้โดนซัดคางหายลอยขึ้นไปเหมือนกันครับทางด้านของไทกิ765ครับแล้วลูกบอลสแมชลูกแรกลอยมาแล้วครับใครจะเป็นคนคว้าไปครับไทกิมองอยู่ด้านบนแล้วจะเอาหรือเปล่าแล้วเป็นทางด้านของคิดดี้สกาวครับกระโดดขึ้นไปแต่ไม่โดนครับแล้วโดนซัดลอยขึ้นไปไทกิกระโดดขึ้นไปหาลูกบอลสแมชครับแต่เป็นทางด้านของคิดดี้สกาวที่ได้ไปก่อนครับเอาแล้วครับและมาตรงนี้ใช้อัลติเมทแล้วลอยขึ้นฟ้าไปขับยานแล้วเล็งแบบนี้ยิงอัลติเมทใส่ทางด้านของไทกิรัวๆแต่ไม่เกือบไม่ตายครับโดนเต็มๆครับทางด้านของไทกิครับกำลังจะบอกว่าเกือบไม่ตายครับโดนเรียบร้อยครับเสียสต็อกไป1เหมือนกันครับจับทุ่มตรงนี้แล้วลอยขึ้นฟ้าไปครับทางด้านของคิดดี้สเกลกลับเข้ามาได้ครับ 92% ครับตรงนี้ไทกิเริ่ม 0% ใหม่ครับพยายามจะป้องกันแต่ไทกิเข้าไปแล้วจับทุ่มลอยขึ้นฟ้าไปครับทางด้านคิดดี้สเกลโดนทีมขาคู่ครับตรงนี้คิดดี้สเกลแย่เลยครับแย่เลยครับตรงนี้วิ่งไปวิ่งมาพยายามจะอาศัยความเร็วครับซัดทางด้านของไทกิที่เล่นเป็นเบาเซอร์ครับเหลือ2นาที57วินาทีแล้วโดนทุบไปครับโดนทีมขึ้นฟ้าไปอีกทีครับทางด้านคิดดี้สเกลเอาครับไทกิถึงจะเป้าใหญ่กว่าครับแต่อาศัยการโจมตีที่ค่อนข้างจะคมครับกบข้อด้อยตรงนี้ไปได้ครับทางด้านของคิดดี้สเกลครับ 56% ไปแล้วแล้วเรียบร้อยครับโดนเอาหัวมงกระเด้งออกจากเกมไปครับเป็นทางด้านของไทกินะครับเข้าไปในรอบที่2ครับเบาเซอร์นั่นเองครับไทกินะครับเข้ารอบไปครับทางด้านของคิดดี้สเกลครับโดนกระแทกลอยหายออกไปเลยครับโอเคครับและเข้ารอบไปครับไทกิครับและคู่สุดท้ายครับเป็นทะเลปะทะไนท์ครับในรอบสุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับรอบแรกคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับนี่ครับเป็นทางด้านของไนท์ปะทะกับทางด้านของทะเลครับอ่านว่าทะเลหรือตาลายเจ้าของชื่อไหนบอกหน่อยสิบอสเซอร์มันไม่ไวขนาดนี้นะครับตอนผมเล่นเขาพริ้วไงไทกิเขาพริ้วเขาโหดอยู่นะครับเกมไวโคตรนะครับเอาเลยครับตอนนี้ครับคุณไนท์ครับอยู่ในช่องแชทกับเราด้วยครับแล้วเข้าเกมมาไปที่เรียบร้อยครับโซนิกไนท์ปะทะกับทางด้านของทะเลครับแล้วเกมการแข่งขันในรอบสุดในรอบแรกคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับได้เริ่มต้นขึ้นครับระหว่างทางด้านของตาลายครับแล้วก็ทะเลหรือตาลายว่าเรียกตาลายแล้วกันตาลายครับปะทะกับทางด้านของไนซ์นั่นเองครับอย่างที่เคยบอกไปครับอย่างที่พูดไปเมื่อต้นคลิปครับทางด้านของไนซ์ที่ก็มีเป็นดีกรีครับเคยได้แชมป์ห้องซ้อมแข่งของทางด้านเลิฟนินเหมือนกันครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูครับวันนี้ครับที่เข้ารอบไปแล้วก็เป็นตัวเต็งทั้งนั้นครับคู่แรกเป็นทางด้านโอเวอร์บูทครับปะทะกับลิโอกรรมครับคู่ที่2เป็นพีบิกิกับแอสแซคครับคู่ที่3เป็นดิสซาเตอร์กับนัทนูนครับแล้วก็คู่ที่4ครับเป็นทางด้านของไทกิครับแล้วก็รอผลจากคู่นี้ครับระหว่างโซนิกไนท์กับทางด้านของตาลายครับแล้วเริ่มเกมการแข่งขันครับโซนิกไม่รอช้าครับพุ่งชนแบบไม่รอครับกิ้งกลมเป็นลูกบอลแล้วโดนคอมโบลูกนี้ไปครับจะกิ้งให้เขาเตะหรือจะกิ้งชนเขาครับตรงนี้ทางด้านของไนท์โซนิกครับกระโดดกลับเข้ามาได้ครับตาลายใช้บาเลียครับบล็อกไว้ได้ครับอาศัยความพลิ้วครับทางด้านของไนซ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูในคู่นี้ครับว่าใครครับจะอยู่ใครจะไปครับระหว่างทางด้านของตาลายกับไนซ์ครับตอนนี้ตาลายครับ 47% ไปแล้วครับไนซ์ยังแค่19เท่านั้นครับเข้าสู่ช่วง4นาทีแล้วครับแล้วลูกบอลสแมชอยู่ด้านหลังทางด้านของตาลายนิดเดียวครับแล้วฟันหรือเปล่าโซนิกไนท์กระโดดลงมาแล้วพุ่งตกหายไปเองครับแล้วเป็นทางด้านของตาลายที่ได้อัลติเมทด้วยครับแล้วกดฟันตรงนี้อันนี้ต้องชมทางด้านของไนท์เลยครับกระโดดหลบได้แบบเส้นยาแดงผ่าน8มากครับค่อนข้างจะไวครับประสาทสัมผัสไวมากครับตรงนี้แล้วหลบจะตกไปเองอีกหรือเปล่าครับเมื่อสักครู่ครับเสียสต็อกไปเองแบบง่ายๆเลยครับพุ่งพยายามจะไปเก็บลูกบอลครับแต่ตกเลยลงไปครับแล้วเป็นทางด้านของตาลายครับที่ตรงนี้ 71% ไปแล้วครับไหนยัง 6% อยู่แต่ทางด้านของตาลายครับยังมีสต็อกถึง3กันเลยทีเดียวครับไหนชาร์จข้างบนแล้วโดนไปนี้ลอยขึ้นฟ้าไปครับทางด้านของตาลายครับ 100% ไปแล้วเอาแล้วโซนิกยังไงครับหล่นไปแต่กลับขึ้นมาได้ครับดาบแทงไปก็ไม่โดนครับใช้สปริงเด้งขึ้นไปบนฟ้าครับตรงนี้กลับลงมาได้ครับแล้วเป็นลูกบอลกิ้งไปชนตาลายแต่ไม่โดนครับ
อาศัยบาเลียป้องกันเอาไว้ได้ครับแต่ลายโดนโยนออกไปนอกสนามแต่ยังกลับเข้ามาได้อยู่เข้าสู่3นาทีครับและไนส์ 8% ทางด้านของตาลาย8 122ไปแล้วครับเอาแล้วจะโดนสแมชหรือเปล่าครับตรงนี้แต่ทางหน้าของโซนิกไนครับเสียเปรียบอยู่ตรงนี้ครับมีสต็อกอยู่แค่2เท่านั้นครับตามแล้วโดนซัดลอยออกไปครับทางด้านของตาลายครับ128%ครับทางด้านไนท์โดนคอมโบชุดนี้ไปเหมือนกันครับเอาแล้วหล่นอีกแล้วครับทางด้านของไนท์แล้วยังไงกลับขึ้นมาไม่ได้ครับเรียบร้อยครับเอาแล้วครับแล้วยังไงครับทางด้านของโซนิกไนท์ครับตกเองไปถึง2รอบด้วยกันครับโอ้ฮะเสียดายครับเสียสต็อกไปแบบฟรีๆเลยครับทางด้านของโซนิกไนท์อะไรครับได้ทีครับนำอยู่3สต็อกครับแล้วนาทีเหลือ2นาทีครึ่งเท่านั้นครับเวลาเหลือแค่นี้ครับเป็นข้อได้เปรียบสำหรับทางด้านของตาลาย473ครับตอนนี้ครับเริ่มอาศัยวิธีการเล่นแบบป้องกันครับไหนพยายามจะเอาคืนให้ได้ครับกิ้งไปลูกนี้แล้วเตะขึ้นฟ้าไปแต่ยังไม่สแมชครับทางด้านตาลายยังกลับเข้าสนามมาได้อยู่ครับแล้วทางด้านตาลายเริ่มเล่นแบบเคาน์เตอร์แอทแทคครับป้องกันแล้วโต้กลับครับแล้วโดนโซนิกไนท์งัดขึ้นไปลูกนี้แต่ก็ไม่ยังหลุดครับยังอยู่ครับยังอยู่ได้ครับทางด้านของไนท์ถีบกระเด็นลอยไปแต่ตาลายครับยังไม่ไปครับหน้าด้านจริงๆครับ เหนียวจริงๆครับตรงนี้ครับถีบไม่ยอมออกจากจอครับแล้วดอกนี้ครับไม่น่าจะรอดครับเสียไป1สต๊อกครับทางหน้าของตาลาย473ไนท์ครับพยายามจะเร่งต้องเอาคืนแล้วเหลือ1นาที50วินาทีเท่านั้นครับพยายามจะซัดตาลายให้ลอยออกไปจากสนามครับตอนนี้ตาลายมีสต็อกอยู่2ครับทางด้านของไนท์เหลือ1เท่านั้นครับอาศัยความเก่งไม่พอครับเกมนี้ต้องอาศัยความแม่นยำในการโจมตีด้วยครับเพราะว่ามันเป็นการกระโดดไปกระโดดมาครับถ้าโจมตีไม่โดนก็ไม่ได้ผลเหมือนกันครับออกคอมโบชุดใหญ่มาไม่โดนก็ไม่มีผลอะไรครับเผลอจะตกเอาไปด้วยครับตรงนี้ทางด้านของตาลาย 19% ไปแล้วครับไนท์อยู่ที่ 37% เหลือ1นาที15วินาทีเท่านั้นครับทางด้านของตาลายยังได้เปรียบอยู่ที่มีอยู่2สต๊อกครับไนท์เหลือ1เท่านั้นแล้วเหลือ 44% ครับโดนคอมโบฟันดาบไปชุดนี้ครับเอาแล้วแล้วมีลูกบอลสแมชลูกใหม่มาตรงนี้ไนท์ต้องเป็นคนได้ครับถ้าไนท์ไม่ได้เกมจะไม่พลิกนะครับตรงนี้ยังไงครับแต่เป็นทางด้านของตาลายกระโดดขึ้นไปเอาแล้วไนท์พยายามจะเตะลูกบอลครับแล้วได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าโดนฟันอยู่ตรงนี้แล้วไนท์กลับไปเอาแล้วได้มาแล้วครับแล้วใช้แอนติเมททันทีครับแต่ทางด้านตาลายครับใช้บาเลียป้องกันไว้แล้วหายหรือเปล่าแอนติเมทมันไม่แรงเท่าไหร่ครับโดนไม่ครบทุกดอกครับทำให้ตาลายครับไม่โดนดาเมจเท่าไหร่ครับยังอยู่ที่52%กับ2สต๊อกครับแล้วไนท์ครับโดนซัดกระเด็นออกไปแล้วเหลือ30วินาทีสุดท้ายตรงนี้ครับไนท์จะเอาอยู่หรือเปล่าครับสำหรับการแข่งขันในรอบนี้ครับในคู่สุดท้ายครับระหว่างไนท์กับตาลาย473ครับเอาแล้วพุ่งตกไปเองอีกแล้วแบบนี้ยังไงกลับมายังท่ายอยู่ครับแม่เกือบตกครับทางด้านของไนท์ครับแต่เวลาครับตรงนี้ต้องมาลุ้นกันเวลาครับว่าไนท์จะทำได้หรือเปล่าครับระหว่างตาลาย473ครับที่มีถึง2สต็อกและ 72% ด้วยกันครับทางด้านของไนท์ที่เหลือ 68% เท่านั้นครับเอาแล้วครับเอาเลยครับแล้ว5วินาทีสุดท้ายเหมือนไนท์จะเป็นคนแพ้ไปในรอบนี้ครับและเรียบร้อยครับตามคาดครับแม่เสียสต็อกไปแบบง่ายๆเองครับไนท์คอนโทรลพลาดครับตกเวทีไปถึง2ครั้งครับแบบน่าเสียดายครับและในรอบนี้ครับทำให้ตาลายครับเข้าไปสู่ในรอบต่อไปทันทีครับครับเอามาดูในรอบนี้ครับเป็นทางด้านของตาลายครับที่ชนะไนท์ไปได้อย่างสวยงามครับครับผมเข้ารอบต่อไปครับและคู่ต่อไปครับเป็นในรอบที่2ครับระหว่างโอเวอร์บูสครับปะทะกับลีโอกัมครับเข้าห้องมาได้เลยครับทั้งคู่ครับโอเวอร์บูสกับลีโอกัมนะครับในรอบที่2คู่แรกครับและคู่ต่อไปจะเป็นรอบที่2คู่ต่อไปจะเป็นแอสแซกครับปะทะอีกพีฮิบิกิครับคู่ที่3เป็นดิซัตเตอร์กับนัทดูและคู่ที่4ครับระหว่างไทกิกับผู้ชนะเมื่อสักครู่ครับตาลาย473ครับและลีโอกัมกับโอเวอร์บูทเข้าห้องมาเป็นที่เรียบร้อยครับถ้าพร้อมแล้วขึ้นเวทีแล้วกดเริ่มได้เลยครับทั้งคู่เสียใจโหไนท์มือสั่นหรือมือลื่นยังไงฮะทำไมตกเวทีบ่อยเอาละครับและนี่ครับรอบที่2คู่แรกครับระหว่างโอเวอร์บูทปะทะลีโอกัมครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับแม่แชมป์เก่าเราพลาดท่าไปอย่างน่าเสียดายครับโซนิกไนท์ของเรา
และตรงนี้ครับเป็นลีโอกรรมที่เข้ามาใช้ลอยนะครับและโปเกมอนเทรนเนอร์จากโอเวอร์บูทนั่นเองครับเอาเลยครับโปเกมอนเทรนเนอร์นี่มีตัวละครได้ใช้ถึง3ตัวด้วยกันครับมาเป็นเซนิกาเมตัวแรกครับนี่ครับเต่าน้ำของเรากระโดดขาคู่ใส่ลีโอกรรมก่อนเลยครับตรงนี้ครับโอเวอร์บูทครับโดนฟันใส่หน้าไปกระโดดขาคู่ใส่ทางด้านลีโอกรรมที่เล่นเป็นลอยครับลอยพยายามขึ้นไปขึ้นมาตรงนี้พยายามจะไล่สับทางด้านของเต่าน้ำของเราครับพ่นน้ำใส่เลยครับเซนิกาเมะครับอาศัยความพิวครับนี่ครับคอนโทรลโดยคุณโอเวอร์บูนครับความเร็วแสงแน่นอนครับตรงนี้ครับเปลี่ยนไปทางด้านของชื่ออะไรไอวี่หรือเปล่าครับไอวี่ซอหรือเปล่าครับหรือเบอร์บาซอกระโดดใส่ตรงนี้ครับมี3สต็อกเท่ากันอยู่ครับทางด้านลิโอกรรม 52% ทางด้านโอเวอร์บูน 33% ครับตรงนี้ยังดูผลไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับทางด้านฮุตโอเวอร์บูนพยายามจะทำเดเมจต่อไปเรื่อยๆครับอาศัยคอมโบตรงนี้ครับแล้วซัดตรงนี้แต่ไม่โดนครับมีโอกาสกระโดดหลบไปได้แล้วฟันดาบใส่หน้าทางด้านของโอเวอร์บูทครับกลายเป็นลิซันดอนครับลิซันดอนบินกลับเข้าสนามมาได้แล้วพุ่งเป็นลูกไฟและลูกบอลสแมชมาอยู่ตรงกลางสนามแบบนี้ยังไงทางด้านโอเวอร์บูทจะได้หรือเปล่าแล้วเคาะตรงนี้ได้ไปครองครับแล้วรอจังหวะแบบนี้ใช้ยังไงแล้วทุบเลนกระเด็นออกไปครับทางด้านของลิโอกรรมและรอจังหวะเอาแล้วตกไปเอง1สต็อกครับทางด้านของลิโอกรรมครับเสียสต็อกไปอย่างง่ายดายครับเกาะสนามไม่ถึงครับแล้วพยายามจะใช้อัลติเมทให้ได้ครับทางด้านของโอเวอร์บูทหาเหลี่ยมหามุมหาจังหวะครับแล้วตรงนี้แล้วลูกบอลหลุดออกจากตัวครับแหมครับรอนานไปหน่อยครับลูกบอลมันแบบออกจากจิตวิญญาณครับโอ้โหแล้ว3นาที30วินาทีตรงนี้ทางด้านของโอเวอร์บูทพยายามจะเอาลูกบอลสแมชบอสครับทางด้านของลีโอกรรมครับพยายามจะไปเอาแต่ลูกบอลหายไปแล้วครับเหมือนจะกลับบ้านไปแล้วครับลูกบอลงอนครับไม่มีใครใช้ทางด้านโอเวอร์บูทตบทางด้านของลีโอกรรมลอยขึ้นไปแล้วทางด้านของโอเวอร์บูทอยู่ที่ 118% ครับแต่ลีโอกรรมโดนสแมชหายไปอีก1ครั้งแล้วครับเหลือสต็อกแค่1อันเท่านั้นนะครับเอาเลยครับตรงนี้แล้วทางด้านของลิซันดอนครับพุ่งชนตรงนี้ครับทางด้านของลอยโดนซัดลอยกระเด็นออกไปตามชื่อครับลอยทะลุช่องครับแล้วโดนซัดลอยขึ้นไปอีกแล้วครับทางด้านของลีโอกรรมครับและทางด้านของโอเวอร์บูทโดนจับคืนไปเหมือนกันพุ่งใส่ตรงนี้แต่ไม่โดนครับหลบไปได้แล้วสแมชใส่ทางด้านของโอเวอร์บูทไปครับทางด้านของลีโอกรรมเซนิกาเมะกลับเข้ามาแก้หน้าคืนแล้วโดนอัมเบอร์คัตลอยขึ้นฟ้าไปครับทางด้านของโอเวอร์บูทครับพยายามจะโตคือแต่ตกตรงนี้จังไงจับขึ้นมาไม่ได้เอาแล้วเสียสต็อกไปแบบง่ายดายเลยครับทางด้านของโอเวอร์บูทครับต้องเอาทางด้านของลิซันดอนกลับมาแก้เกมคืนครับตรงนี้เหลือสต็อกแค่คนละ1เท่านั้นแต่ทางด้านของลีโอกรรมครับมีอยู่ 100% เสียเปรียบอย่างเห็นครับทางด้านโอเวอร์บูทมี 0% ครับเอาแล้วโอเวอร์บูทพยายามจะทำการสแมชใส่ทางด้านของลีโอกรรมครับแต่ไม่โดนครับลีโอกรรมพยายามกระโดดหลบไปหลบมาตรงนี้แต่จะพ้นหรือเปล่าตรงนี้โอเวอร์บูททำยังไงโอเวอร์บูททำยังไงไล่สับและเรียบร้อยครับลีโอกรรมโดนสแมชหลุดออกจากจอไปครับและในรอบที่2คู่แรกครับเป็นทางด้านของโอเวอร์บูทครับคว้าชัยเหนือลีโอกรรมไปเรียบร้อยครับโอเวอร์บูทเข้ารอบไปรอในรอบที่3ครับโอ้โหฮะเกือบไปเหมือนกันครับทางด้านของโอเวอร์บูทครับเอาเลยครับโอเวอร์บูทเข้ารอบครับไปรอในรอบที่3ครับและคู่ต่อไปเป็นแอสแซกปะทะพีฮิบิกิครับเอาละครับแล้วคู่นี้ใครพร้อมเข้ามาได้เลยครับและนี่คือตารางการแข่งขันในรอบที่2ครับโอเวอร์บูทชนะในรอบแรกเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาดูคู่ที่3กันครับว่าระหว่างพีฮิบิกิกับแอสแซกครับใครที่จะมีชัยคว้าผลสกอร์ไปและเข้ารอบต่อไปครับโอเวอร์บูทครับแม่เกือบเสียท่าครับเมื่อสักครู่ตกไปเองครับแม่และตรงนี้ครับพีฮิบิกิครับมาพร้อมครับตัวนี้มันพันอะไรนะลืมว่ะพันอะไรวะนึกชื่อพันหมานึกไม่ออกเอาเลยครับและลิสเตอร์ครับจากทางด้านของพีฮิบิกิครับปะทะกับโรบินจากแอสแซกครับในรอบที่2คู่ที่2ครับเอาเลยครับตอนนี้ครับมีคนเชียร์พีฮิบิกิครับพีฮิบิกิโดนกระแทกเด่นโดยทางด้านของแอสแซกครับแอสแซกพยายามจะใช้เวทใช้ไฟใช้ดาบครับตรงนี้มาครบครับทางด้านของพีฮิบิกิมีแซ่โซ่กุญแจมือครับโอ้แล้วเจอสาวด้วยแบบนี้ครับโซ่แซ่กุญแจมืออาจจะได้ผลก็ได้ครับแล้วปากางเขนใส่สาวครับแบบนี้
ลอยกระเด็นออกไปครับทางด้านแอสแซครับกระเด็นโดยการกระแทกจากพีฮิบิกิครับแล้วพีฮิบิกิพยายามจะทำคอมโบต่อเนื่องครับใช้แซ่โซ่คุณแกมือฟาดไปแต่ตรงนี้โดนไฟเผาครับโอ้โหครับโดนเวทไปเหมือนกันครับแล้วสายฟ้าครับกระเด็นลอยออกไปครับ 56% ครับพีฮิบิกิครับตอนนี้ปากกางเขนแต่ไม่ถึงครับมันสั้นไปหน่อยครับทางด้านของแอสแซครับอาศัยพลังจากเวทครับที่มีระยะในการโจมตีค่อนข้างกว้างกว่าครับไกลกว่าอาศัยความได้เปรียบตรงนี้ครับโจมตีใส่ทางด้านของพีฮิบิกิไปเรื่อยๆจนถึง 81% นะณเวลานี้ครับแล้วใช้ไฟโยนใส่ทางด้านของพีฮิบิกิไปอีกรอบนึงครับตอนนี้อยู่ที่ 95% ครับแอสแซกยังอยู่ที่ 40% เท่านั้นครับแต่ตรงนี้ครับพยายามจะเล่นแบบรัดกุมขึ้นเรื่อยๆครับทางด้านของพีฮิบิกิครับเริ่มมาเปลี่ยนเป็นการป้องกันและโจมตีกลับครับโดนซัดกระเด็นออกไปเหมือนกันครับแต่ยังกลับเข้ามาได้ครับทางพีฮิบิกิครับซัดทางด้านของแอสแซกลอยออกไปเหมือนกันครับพยายามจะซัดตูดครับนี่ครับถนัดซัดตูดมากเลยครับทางด้านของพีฮิบิกิครับใช้แซ่ครับแย่ตูดขึ้นไปครับแล้วตรงนี้ครับลูกบอลสมาร์ทมาแล้วทางพีฮิบิกิแล้วเคาะจังหวะนี้แต่ลูกบอลมันหายไปพร้อมกับทางด้านของแอสแซกตกเวทีไปหรือเปล่ายังกลับขึ้นมาได้ครับทางด้านพีฮิบิกิพยายามจะเอาลูกบอลครับแล้วได้มาเป็นที่เรียบร้อยครับแอสแซกทำยังไงครับแล้วอันติเมตตรงนี้ใส่ลงศพไม่หลังน้ำตาและเคาะไปแบบนี้และพุ่งขึ้นไปครับอยู่เรียบร้อยครับหายไป1สต็อกครับทางด้านของแอสแซกครับแอสแซกก็พีฮิบิกิก็แย่เหมือนกันครับและเรียบร้อยครับตามคาดครับหายไป1สต็อกตามมาแล้วชาร์จครับแอสแซกชาร์จเวทตรงนี้กระโดดกลับเข้ามาทางด้านของพีฮิบิกิพยายามจะโยนขวานใส่ครับแต่ไม่โดนครับเอาตารางตารางกลับมาแล้วตารางขอโทษคือทำคนเดียวไงงงโอเคครับแอสแซกตรงนี้ครับพยายามจะยิงเวทใส่แต่ไม่โดนใครครับแล้วพยายามจะซักฟักเขาเรียกอะไรฟักแซวว่าตีแต่ไม่โดนครับตรงนี้แล้วโดนคอมโบชุดนี้ลอยขึ้นฟ้าไปครับแอสแซกอยู่ที่ 20% ฮีพีฮิบิกิครับอยู่ที่ 46% ครับแล้วเหลือ2นาที30วีครับและโดนงัดตูดแล้วตรงนี้ครับแอสแซกต้องลงมาก่อนครับแล้วก็โดดกระแทกไปแบบนี้พีฮิบิกิลอยกลับไปครับแล้วก็โดดกลับมาได้แล้วใช้แซ่ฟาดไปครับอาศัยเวทลมครับแต่ไม่โดนครับรู้สึกว่าทางด้านแอสแซกครับจะมีทั้งเวทไฟเวทลมแล้วก็เวทสายฟ้าครับโอ้โหครับตรงนี้ครับแล้วสายฟ้าดูเหมือนจะชาร์จยิงระยะไกลได้ค่อนข้างจะรุนแรงครับแล้วปาขวานไปแบบนี้ครับทางด้านของพีฮิบิกิครับอาศัยล้วงตูดอีกแล้วทางด้านของพีฮิบิกิครับ66-79ครับค่อนข้างสูสีครับในรอบนี้แต่พีฮิบิกิกลับขึ้นมาบนเวทีไม่ได้ครับแล้วล่วงลงไปอย่างน่าเสียดายครับโยนไฟใส่ครับทางด้านของแอสแซกตรงนี้โดนเคาะหลังกระเด็นออกไปแต่ยังกลับเข้ามาได้ครับอาศัยจังหวะกระโดด2สเต็ปลอยหลบขวานออกไปครับแล้วฟางไฟลงมาอ้าวแล้วเดี๋ยวยังโดนครับทางด้านของพีฮิบิกิครับวิ่งไปโดนไฟเองครับเอาแล้วครับแล้วขอบคุณดาวครับนี่ครับสายฟ้าพุ่งเข้าหน้าแล้วลูกบอลสมาร์ทบอสอยู่ตรงกลางเวทีลอยไปลอยมาล่อหน้าล่อตาตรงนี้ใครจะเป็นคนเอาครับแต่ยังอสายเชิงครับทางด้านของพีฮิบิกิแล้วแอสแซกครับตรงนี้กระแทกพีฮิบิกิกระเด็นแล้วลอยขึ้นไปหาลูกบอลครับแต่ยังไม่มีใครเหมือนไม่ได้สนใจลูกบอลกันครับทั้งคู่ครับพยายามเน้นทำเดเมจใส่กันมากกว่าตรงนี้แล้วลูกบอลลอยผ่านหน้าผ่านตาไปพีฮิบิกิบอกได้จังหวะขึ้นไปล้วงแต่ไม่โดนครับและลูกบอลก็กลับบ้านไปอย่างน่าเสียดายและตรงนี้ครับเสียสต็อกไปอีกหนึ่งครับทางด้านของแอสแซกครับโดนล้วงตูดลอยหายขึ้นฟ้าไปพีฮิบิกิ 47% ตอนนี้แอสแซก 0% ครับเอาแล้วครับค่อนข้างสูสีและเหลือ1นาทีสุดท้ายเท่านั้นครับพีฮิบิกิที่ 50% เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าพีฮิบิกิครับจะแก้เกมกลับคืนมาได้หรือเปล่าครับโดนทั้งดาบทั้งเวทครับตรงนี้จะใช้ท่าไม้ตายล้วงตูดของเขานำชัยกลับคืนมาได้หรือเปล่าครับ 73% ไปแล้วครับทางด้านของแอสแซก 10% ครับเปลี่ยนเป็นเวทของลมครับใช้ดาบฟักดาบออกมาแล้วกวางบาเลียแบบนี้แล้วปาไฟใส่แล้วยังไงโดนไฟในรอบ2โดนสายฟ้าแล้วโดนแซ่ฟาดกระเด็นกลับไปครับโดนไฟลอยขึ้นฟ้าไปเหมือนกันครับ 93% ครับพีฮิบิกิตอนนี้ใช้แซ่โซ่กุญแจมือโยนลอยขึ้นฟ้าไปตรงนี้แอสแซกครับน่าจะมีชัยเหนือกว่าครับตรงนี้ดูเหมือนจะได้เปรียบมากกว่าและ30วินาทีสุดท้ายครับทางด้านของพีฮิบิกิพยายามจะใช้โซ่แซ่กุญแจมือฟาดแต่ไม่โดนโดนตีหลังกระเด็นออกไปโดนไฟอีกหนึ่งรอบแล้วโดนคอมโบชุดนี้ครับไปหรือเปล่าไปหรือเปล่ายังอยู่ได้ครับแต่แซ่ฟาดใส่แอสแซ่ครับตรงนี้แล้วเหลือ18วินาทีสุดท้ายครับพีฮิบิกิพยายามจะทำดาเมจให้เยอะและรุนแรงที่สุดครับแต่ว่าแอสแซ่ครับเหลือเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างเยอะและเรียบร้อยครับพีฮิบิกิโดนกระโดดเคาะหัวลอยออกจากสนามไปเป็นที่เรียบร้อยครับและคนที่คว้าชัยในรอบนี้เป็นทางด้านของโรบินครับโรบินจากทางด้านของแอสแซกครับพีฮิบิกิพ่ายแพ้ไปครับโอ้โหฮะแอสแซกครับ1ครับพีฮิบิกิ0ครับและเป็นแอสแซกครับที่เข้ารอบไปครับ
แอสแซคเข้ารอบไปเป็นที่เรียบร้อยครับและคู่ต่อไปครับคู่ต่อไปจะเป็นทางด้านของดิซัสเตอร์ปะทะกับนัทนูนครับและคู่ที่เข้าไปรอตอนนี้แล้วเป็นโอเวอร์บูทปะทะกับแอสแซคนั่นเองครับเอาละฮะเอาละฮะคู่ต่อไปครับถ้าพร้อมแล้วเชิญที่สนามประลองได้เลยครับเอาตารางออกก่อนลืมแพ้แล้วหลอกไอ้แพ้ในคืนนี้ห้ามร้องนะคะดูดีมากคนนี้ขอบคุณ10ดาวด้วยนะครับจากคุณวานิชนะครับผมขอบคุณมากใครที่ส่งดาวมาก็ขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับผมคือสนับสนุนช่องผมเนี่ยไม่จำเป็นต้องโดเนทด้วยเงินไม่จำเป็นต้องส่งดาวมาให้แค่เข้ามาแล้วพูดคุยและกดไลค์รับชมไปด้วยกันแค่นี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นกำลังใจในการทำไลฟ์สตรีมในทุกๆครั้งที่ผมไลฟ์นะครับอ่ะแล้วคู่นี้ครับนัดดุนดักคันครับปะทะกับดิสซาร์เตอร์ที่เล่นเป็นอิงลิงครับเอาแล้วแล้วหมาของเราครับโยนจานเข้าหมาอีกแล้วครับตอนนี้ครับหมึกสีเจอจานเข้าหมาแล้วซัดหมากระเด็นลอยไปสีเปื้อนหมาตรงนี้ครับจากหมาลายจุดกลายเป็นหมาสีส้มแล้วโยนกระป๋องโยนจานเข้าหมาตรงนี้ครับโอ้โหคอมโบชุดใหญ่จากทางด้านของนัทนูนครับจัดเต็มจริงๆครับในรอบนี้ 25% ครับดิซัตเตอร์ไป 51% ไปแล้วครับทางด้านของดิซัตเตอร์พยายามจะใส่ความผิวของทางด้านอิงลิงครับแต่ลูกบอลมาเร็วเหลือเกินครับในรอบนี้แล้วทางด้านของนัทนูนครับจะได้ไปก่อนหรือเปล่าครับอยู่ใกล้ลูกบอลแต่ทางด้านของนัทนูนซัดทางด้านของดิซัตเตอร์ลอยขึ้นไปดิซัตเตอร์พยายามไปใกล้ลูกบอลครับใครจะเป็นคนได้แล้วดิซัตเตอร์เคาะหมากระเด็นออกไปพยายามจะไปเอาลูกบอลครับแต่ช่วงกระโดดมันสั้นครับและจังหวะนี้ไม่โดนแล้วโดนลูกกระป๋องกระเด็นออกไปครับลูกบอลจะเอายังไงครับไม่มีใครได้ครับจะหายไปก่อนหรือเปล่าครับหมากระโดดทีครับมันไม่ถึงครับมันไกลแล้วแล้วหายลอยไปแล้วครับทางด้านของสแมชบอลครับไม่มีใครได้ไปครับในรอบนี้ครับทางด้านของนัดดูนัดดูครับ 74% แล้วดิซัตเตอร์ 100% ไปแล้วครับทางด้านของหมาครับโดนเคาะมาด้วยปืน4ครับแล้วโดนลูกระเบิดแบบนี้นำไป10 120% ครับดิซัตเตอร์อยู่ที่ 106% แล้วเคาะทางด้านของนัทนูนลอยขึ้นไปแต่ยังไม่สแมชครับยังอยู่ได้ตรงนี้แล้วใครจะโดนก่อนครับในรอบแรกครับสต็อกแรกจะหายไปและโดนไถแบบนี้ติดพื้นและเรียบร้อยแน่นอนครับสแมชหายไป1ครับทางด้านของนัทนูนครับเอาแล้วครับโดนนำขึ้นมาแล้วครับทางด้านของนัทนูนครับแล้วโยนกระป๋องโยนจานเข้ามาตรงนี้เป็ดก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับ 114% ครับจากดิซัตเตอร์ครับนัทนูนอยู่ที่ 16% และสต็อกเหลือแค่2เท่านั้นครับ3นาทีไปแล้วครับตรงนี้เอาละครับโยนไปแบบนี้กระโดดมาแบบนี้เอาแปรงสีแล้วโยนกระป๋องใส่ตรงนี้พยายามจะเคาะแล้วหายไป1เหมือนกันครับทางด้านของดิซาเตอร์ครับหลังจากสะสมดาเมจไป100%กว่าครับทางด้านของดักคันครับพยายามจะอาศัยหมาลายจุดครับโยนจานเข้าหมาโยนกระป๋องหมาไปตรงนี้ครับดิซาเตอร์พยายามจะใช้สีครับโยนระเบิดเข้ามาตรงนี้และโดนด้วยครับหมาเป็ดกับหมาคู่นี้ครับมันยังไงครับแสบเหลือเกินครับอาศัยความแล้วกัดแขนครับมีกัดแขนปลาหมึกครับเอาละครับตัวนี้ครับในรอบที่แล้วทางด้านของนัทดูนครับที่เล่นเป็นดักคันครับอาศัยความผิวหลบไปหลบมาครับแต่ดูเหมือนรอบนี้จะเน้นการโจมตีมากกว่าครับทางด้านของนัทดูนครับพยายามจะอาศัยการโจมตีใส่ดิซาเตอร์ที่เล่นเป็นอิงลิงครับอิงลิงก็พยายามจะอาศัยมือของตัวเองพร้อมด้วยระเบิดครับและทุบแบบนี้แล้วมีระเบิดตามมาหรือเปล่าครับยังไม่ออกระเบิดไม่ออกครับตรงนี้แล้วโดนกระป๋องไปก่อนครับทางด้านของดิซาเตอร์แล้วดำหมึกตรงนี้ชาร์จปืนครับกระโดดหลบไปแล้วทางด้านของนัทนูนกระโดดขาคู่ใส่ดิซาเตอร์ครับแล้วโดนไฟลอยไปเหมือนกันครับทางด้านของดักฮัน71-87ครับตรงนี้ค่อนข้างสูสีครับคู่นี้ครับระหว่างดิซาเตอร์กับนัทดูนครับเอาแล้วลูกบอลลอยตกพื้นมาแบบนี้แล้วดิซาเตอร์ครับทำหมาได้ลงคอแล้วเคาะกระเด็นหล่นไปเองแล้วเป็นนัทดูนที่ได้อัลติเมทตรงนี้แล้วดักฮันครับเรียกเป็ดเรียกคนมายิงใส่ตรงนี้กระป๋องกระป๋องเต็มไปหมดและเรียบร้อยลอยหายไป1สต๊อกครับทางด้านของดิซาเตอร์โอ้โหครับจังหวะมันได้ครับอัลติเมทมาพอดีพอดีครับกัดแขนตรงนี้ครับเอาแล้วเริ่มแย่ครับทางด้านของดิซาเตอร์ 11% แต่นัทนูนก็สะสมไปถึง 97% แล้วเหมือนกันครับอาศัยความผิวครับตรงนี้เหลือ100อ้าว100เหลือ1นาที44ครับเอาแล้วทางด้านของดักคันครับนัทนูนเริ่มอาศัยสเต็ปความผิวครับโดนขาคู่ลอยไปตรงนี้แล้วหายไป1สต๊อกครับผิวไม่ออกครับทางด้านของดิซาเตอร์อาศัยความเร็วเหมือนกันครับไล่ทำดาเมจใส่ดักคันครับตรงนี้จานเข้ามาครับต้องโยนใส่รัวๆใส่ดิซาเตอร์ครับดิซาเตอร์พยายามจะดำหมึกทำดาเมจใส่ทางด้านของนัทนูนครับแต่ไม่โดนครับความไวมันไวกว่าครับหมามันไวเหลือเกินครับตรงนี้
โยนจานเข้าหมาครับวิ่งใส่เข้าไปก็เจอจานเข้าหมาแต่นัดดูนก็โดนลวนด้วยปืนแล้วตามด้วยระเบิดตกเวทีไปแต่กลับขึ้นมาได้ครับตรงนี้โยนระเบิดขึ้นไปโยนกระป๋องระเบิดขึ้นไปครับตรงนี้แต่ไม่โดนครับจานเข้าหมาปลาก็ไปโดนแล้วงัดขึ้นไปลอยขึ้นฟ้าทางด้านดิซาสเตอร์1นัดดูนโดนงัดไปเหมือนกันครับแล้วเหลือ50วินาทีสุดท้ายตรงนี้ค่อนข้างสูสีครับเหลือคนละ1สต๊อกกับ 50% เท่ากันครับเอาเลยครับต้องมาดูว่าใครจะอยู่ใครจะไปครับใครจะจัดคอมโบได้หนากว่ากันครับแล้วก็ปองลอยมาแบบนี้แล้วไถพื้นไปแต่ไม่โดนจานเข้าหมาไปก่อนครับทางด้านดิซาสเตอร์ 79.0% ครับทางด้านของนัดดูน 54.9% ครับเอาเลยครับตรงนี้ถ้าใครพลาดนี่มีโอกาสแพ้ได้ทันทีครับดูไม่ออกเลยครับว่าใครจะชนะในรอบนี้ครับแต่ทางด้านของนักดูนครับอาศัยความผิวและวิ่งไปวิ่งมาตรงนี้แต่ยังโดนซัดอยู่ดิซาสเตอร์ไม่ยอมครับนำไปแล้วครับตรงนี้ทางด้านของนักดูน83โดนระเบิดแต่กันไว้ได้ครับดิซาสเตอร์พยายามจะอาศัยความเป็นหมึกครับอาศัยความเร็วความผิวและงัดลอยขึ้นฟ้าไปตรงนี้นักดูน 100% ไปแล้วแล้วเหลือ18วินาทีสุดท้ายตรงนี้ครับดิซาสเตอร์ 79% แล้วมีลูกบอลลอยมาตรงนี้ใครจะเป็นคนได้บอลใครได้บอลไปนี่จบเกมทันทีครับแล้วนักดูนพยายามจะไปเอาบอลครับกลับมาพลิกเกมตรงนี้ทางด้านดิซาสเตอร์ไม่ยอมครับเข้ามาแย่งเหมือนกันแล้วเคาะบอลไปตรงนี้แต่บอลมันไม่เป็นใจลอยออกนอกไปแล้วดิซาสเตอร์เต็มแล้ว3วินาทีสุดท้ายแล้วหมดดิซาสเตอร์ใช้อัลติเมทไม่ทันครับซัตเทนเดทครับเอาเป็นซัตเทนเดทครับตรงนี้ครับใครโดนเคาะก่อนเรียบร้อยแน่นอนครับตรงนี้นัดนูนเป็นคนที่โดนไปก่อนครับหูเนี่ยเอ้าแล้วนัดนูนเป็นคนจัดการดิซาสเตอร์ครับเมื่อกี้ดูผิดโอ้โหคือจังหวะเคาะอะไรกันเมื่อกี้โอ้โหแล้วเป็นดักฮันครับคว้าชัยในรอบนี้ไปครับโอ้โหครับดุเหลือเกินครับเป็นทางด้านของนัดนูนครับที่เข้าไปรอในรอบที่3ครับดิซัสเตอร์ครับพ่ายไปอย่างน่าเสียดายครับในแมตช์ซัตเทนเดทครับโอ้โหมันเหลือเกินครับคู่เมื่อสักครู่ครับและคู่สุดท้ายในรอบที่2ครับเป็นระหว่างไทกิกับตาลายครับนี่ครับคู่สุดท้ายในรอบที่2ครับไทกิปะทะตาลายครับและตอนนี้ในรอบที่3ระหว่างโอเวอร์บูทกับแอสแซกครับเข้าไปรอทางด้านของนัทนูนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอเคครับเสียงเริ่มหายแล้วผมเสียงเริ่มไม่มีแล้วผมขอญาติดื่มน้ำขอญาติดื่มน้ำก่อนคือไม่ได้พากนานไงผมอะไม่ได้พากนานมาและในรอบสุดท้ายครับระหว่างไทกิในรอบสุดท้ายในคู่สุดท้ายในรอบที่2ครับระหว่างไทกิปะทะกับตาลายที่ใช้มาร์คครับไทกิยังมากับเบาเซอร์ของเขาครับเอาแล้วตรงนี้ครับตาลายครับเริ่มมาครับปะทะกับทางด้านของเบาเซอร์ที่บังคับโดยไทกิ765ครับตรงนี้มาใช้ดาบครับแต่ฟันไม่โดนทางด้านของเบาเซอร์ครับไทกิครับค่อนข้างจะเป็นคนที่คอนโทรลทางด้านของเบาเซอร์ได้ค่อนข้างแม่นยำครับนี่ฮะทุบทางด้านของตาลายไป 43% แล้วครับเอาแล้วโดนเคาะไปจังหวะนี้กระเด็นออกไปเหมือนกันครับแล้วชาร์จแทงแต่ไม่โดนครับทางด้านของตาลายใช้คอมโบฟันดาบไปตรงนี้ครับทำให้ทางด้านของไทกิกระเด็นลอยออกไปเหมือนกันครับเอาแล้วครับตรงนี้พยายามจะกระโดดคาคู่ครับเอาแล้วครับเริ่มกลับมาแล้วทางด้านของตาลายครับพยายามทำดาเมจอย่างต่อเนื่องคอมโบ 3-4 ชุดครับใส่ทางด้านของเอาแล้วแมตตรงนี้ครับแต่เคาน์เตอร์แอทแทคครับแต่ไม่โดนครับนี่ฮะรู้สึกว่าทางด้านของเบาเซอร์ครับจะมีไม่แน่ใจว่าเบาเซอร์ที่เขามีพลังป้องกันมากหรือว่าทางด้านของตาลายฟันเบาครับเพราะว่าดูเหมือนเบาเซอร์จะทำตาลายจะทำดาเมจได้ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ครับหลังจากฟันไปหลายรอบแต่ตรงนี้ครับเริ่มมาแล้วทางด้านตาลาย 60% ครับไทกิ59นำไปแล้วไทกิเป็น 65% แล้วครับดูเหมือนพยายามจะตั้งหลักอยู่ครับไทกิหลังจากเสียหลักไปครับตรงนี้ครับ 77% ครับค่อนข้างสูสีเหมือนกันครับตรงนี้ระหว่างไทกิกับตาลายครับมาสกับเบาเซอร์ครับตรงนี้ทางด้านของเบาเซอร์รู้สึกจะเหมือนจะแพ้ดาบในรอบนี้กระโดดขาคู่แต่ไม่โดนครับตรงนี้ทางด้านของตาลายพยายามจะฟันแต่ก็ไม่โดนเหมือนกันครับแล้วฟันดอกนี้ก็กระเด็นลอยออกไปครับไทกิแล้วโดนงัดลอยขึ้นฟ้าไปตกเวทีหรือเปล่าแต่กลับขึ้นมาได้ครับทางด้านของไทกิสไลด์หลบไปแล้วกระโดดถีบขาคู่แต่ไม่โดนครับทางด้านมาร์ตาลายครับกระโดดหลบออกไปก่อนได้ครับแล้วกระโดดถีบขาคู่ลอยหายไปเลยครับทางด้านของตาลายแล้วลูกบอลลอยมาแบบนี้ไทกิจะว่ายังไงครับมาร์ตวิ่งไปเอาก่อนครับยังไงครับมาร์ต
บล็อกไว้ตรงนี้ครับมีลูกบอลลอยล่อหน้าล่อตาอยู่นี้ใครจะไปเอาไทกิเหมือนจะไปเอาแต่ลูกบอลมันลอยห่างออกไปแล้วถีบไปได้1ครั้งครับ 103% จากไทกิครับตรงนี้ครับจะโดนมาร์ทสมาร์ทไปเลยหรือเปล่าครับจากตาลายเอาละครับไทกิตรงนี้พยายามจะกระโดดขาคู่ใส่ตาลายครับแต่มันไม่โดนครับรู้สึกว่าตาลายจะอาศัยกระโดดหลบแล้วก็แดดหน้าหลังครับค่อนข้างคล่องเลยทีเดียวครับแล้วไทกิโดนซัดกระเด็นออกไปตรงนี้แต่ยังกลับขึ้นมาได้อยู่ครับจะพุ่งขึ้นไปแบบนี้แต่ไม่โดนครับโดนซัดลอยออกไปอีกแล้วครับทางหน้าของไทกิเอาละครับแย่แล้วครับตรงนี้มาร์ทมีเหลือ2สต๊อกครับไทกิ129แต่ยังมี3สต๊อกอยู่ครับแล้วตรงนี้เหลือ2นาที35วินาทีครับแล้วชาร์จรอครับแต่ไม่โดนครับทางด้านของตาลายทางด้านของไทกิครับยังประคองตัวเองเอาไว้ได้อยู่ที่ 142% ครับตาลายอยู่ที่ 55% ครับแต่เหลือแค่2สต๊อกเท่านั้นครับเอาละครับจังหวะนี้จับขึ้นมาแล้วทุ่มไปแบบนี้ครับแต่ยังอยู่ครับ 71% ครับ 90% ตรงนี้ตาลายได้จังหวะกลับมาได้ครับแต่โดนทุบออกไปเหมือนกันครับ 100% ไปแล้วครับโดนเข้าทางด้านหลังครับทางด้านของไทกิครับแต่ยังอยู่เอาแล้วทางตาลายกระโดดลงไปแบบนี้แต่ยังกลับขึ้นมาได้ครับเอาละครับจังหวะนี้ตาลายกระโดดขึ้นมาด้านหลังบาวเซอร์แล้วบาวเซอร์ทุบลงไปแต่ไม่โดนบาวเซอร์ครับตรงนี้ครับ 169% ไปแล้วครับสะสมสมาร์ทค่อนข้างจะเยอะครับและโดนทุบขึ้นฟ้าไปครับทางด้านของตาลายครับไทกิยังคงรักษาไม่ให้ตัวเองโดนสมาร์ทไปได้อยู่ครับเอาละครับจังหวะนี้ยังไงครับ 177% ไปแล้วครับไทกิกับ1นาที40วินาทีครับตรงนี้ครับไทกิพยายามจะเล่นแบบเคาน์เตอร์แท็กจับทุ่มตรงนี้ครับ 53% ครับตาลายลอยขึ้นฟ้าไปต้องอาศัยจังหวะโต้กลับแล้วครับทางด้านของตาลายตรงนี้พยายามหาจังหวะสแมทให้ได้ครับแต่โดนจับและทุบลอยออกไปอีกแล้วครับดูเหมือนว่าจะเสียเปรียบขึ้นมาและเรียบร้อยครับไปทางด้านของตาลายครับที่เสียท่าไปครับทำสแมทใส่ไทกิไม่ได้ครับทำให้ไทกิหลุดรอดและมีชีวิตต่อไปโอ้โหและแหมไทกิครับคู่นี้ครับค่อนข้างเหนื่อยครับแต่ว่าก็รักษาสกอร์เอาไว้ได้ครับทางด้านของไทกิครับทำให้คว้าชัยในรอบนี้และเข้าไปในรอบต่อไปเจอกับทางด้านของนัทนูนครับไทกิครับชนะเข้าไปครับอ่ะโอเคครับและในคู่ต่อไปครับเป็นในรอบที่3ครับเป็นคู่รองชนะเลิศครับต้องรองชนะเลิศมั้ยคู่ต้องเรียกคู่เลยก่อนเลาะก่อนชนะเลิศเรียกว่าอะไรวะคือใครชนะคู่นี้แล้วได้เข้าไปชิงว่างั้นแหละใครชนะคู่นี้ก็ได้เข้าไปชิงฮะว่างั้นแหละนะครับคู่แรกครับเป็นทางด้านของโอ้บูทครับปะทะกับทางด้านของแอสแซคครับในรอบที่4ในรอบที่3ครับคู่แรกผมก็เริ่มเบลอๆแล้วภาคเยอะและในคู่ก่อนชิงชนะเลิศครับตรงนี้ครับเป็นระหว่างโอ้บูทครับระหว่างโอ้บูทปะทะกับแอสแซคครับอะไรครับตอนนี้เรารอคนคุณโอ้บูทอยู่หรือเปล่ามาแล้วครับทางด้านของโอ้บูทครับสวัสดีคุณผู้ชมทั้ง158ท่านด้วยนะครับใครที่รับชมอยู่และอยากจะร่วมกิจกรรมกับเราก็สามารถติดตามของแฟนเพจเราได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีประกาศสมัครนะครับก็ต้นเกมมาค่อนข้างจะติดขัดนิดนึงแต่ว่าพอไลฟ์ไปสักพักนึงรู้สึกว่าทุกอย่างค่อยกลับมาดีขึ้นนะครับก็เน็ตเริ่มเสถียรขึ้น อย่าลืมตารางโอเคเรียบร้อยครับและในรอบนี้ครับระหว่างแอสแซคปะทะโอเวอร์บูทครับโอเวอร์บูทเปลี่ยนตัวมาเป็นล็อกแมนเมกาแมนครับแล้วพุ่งยิงใส่แบบนี้กระโดดฟันขึ้นไปครับเอาละครับสะสมดาเมจไป 19% แล้วครับสมาร์ทของแอสแซคแอสแซคครับอาศัยเวทอาศัยดาบตรงนี้ครับเหมือนตัวเมื่อสักครู่เลยครับทางด้านของแอสแซคครับเหมือนผู้หญิงคนที่แล้วเลยครับวิชาคล้ายๆกันครับน่าจะมาสักซีรีส์เดียวกันผมรู้จักตัวละครได้ไม่ครบนะฮะและตรงนี้ครับโอเวอร์บูทอาศัยความพิ้วครับอาศัยสกิลของเมกาแมนครับกระโดดฟันกระโดดยิงและวางกับดักไว้ได้ด้วยครับแล้วหยิบมาตรงนี้ปาใส่แต่ไม่โดนครับใช้ไฟฟ้าช็อตทางด้านของแอสแซคลอยขึ้นฟ้าไปมาด้านหลังครับเข้าด้านหลังครับทางด้านโอ้บูและยิงปืนใส่ครับและลูกบอลสแมทมาตรงนี้อาศัยลมครับขึ้นไปแล้วตรงนี้ได้หรือเปล่าครับทางด้านของโอ้บูครับกระโดดขึ้นไปตรงนี้ยังไม่ได้ครับลูกบอลลอยไปลอยมาและแอสแซคครับเสียจังหวะแล้วตกลงไปทางด้านโอ้บูครับอาศัยจังหวะนี้จัดการทางด้านของแอสแซคเข้าอัลติเมทพอดีครับและเรียกพับพวกมายิงลำแสงใส่แบบนี้หายแบบไม่ต้องสื่อครับทางด้านของแอสแซคครับ
เอาละครับทางด้านของโอเวอร์บูทครับปั่นใส่ทางด้านของแอสแซกครับแล้วโดนช็อตอีกหนึ่งทีครับแอสแซกใช้ดาบฟันครับแต่ไม่โดนครับทางด้านโอเวอร์บูทที่เล่นเป็นเมกาแมนครับอาศัยความพิ้วแล้วยิงลำแสงตามด้วยสกิลต่างๆครับที่เขามีครับปาดใบพัดใบเลื่อยปาไปเลื่อยครับตรงนี้แล้วหล่นไปแอสแซกแล้วตามลงไปซ้ำข้างล่างครับโอบูจับขึ้นมาบนเวทีได้แอสแซกกลับขึ้นมาได้หรือเปล่ากลับขึ้นมาได้เหมือนกันครับแล้วทางด้านโอบูพยายามจะทุบให้หล่นลงเวทีครับแต่ไม่โดนครับตรงนี้ครับเป็นพายุแล้วแหมมีไอ้ใบเลื่อยนี่ครับอาศัยหยิบไปหยิบมาปาไปแล้วยิงลำแสงใส่ครับกระเด็นลอยออกไปเหมือนกันครับทางด้านของแอสแซกครับเอาล่ะดูเหมือนว่าความพิ้วครับทางด้านของโอเวอร์บูทจะมีมากกว่าครับแอสแซกโดนไป 100% กว่าเข้าไปแล้วครับแล้วสะสมสแมชไปสะสมสต็อกเหลือแค่2เท่านั้นครับแล้วเสียอย่างง่ายดายไปอีก1ครับตกไปเองครับตรงนี้เหลือสต็อกแค่1เท่านั้นครับแต่ทางด้านของโอเวอร์บูทครับมีถึง3กันเลยทีเดียวครับเมกาแมนครับตรงนี้ครับอาศัยโอ้โหค่อนข้างพิ้วครับโอเวอร์บูทเล่นทางด้านของเมกาแมนเอาแล้วโดนสแมชไปเหมือนกันครับทางด้านของโอเวอร์บูทอาศัยลมครับไม่ให้คู่ต่อสู้ลงมาได้ครับกระโดดลงมาเจอตีด้วยไฟครับทางด้านของแอสแซกครับเริ่มแย่ครับตรงนี้ครับหลังเหลือแค่สต็อกเดียวเท่านั้นครับจะหล่นไปเองหรือเปล่าครับพยายามจะแดนหลบไปด้านบนครับเหลือ2นาที30วิเท่านั้นครับทางด้านเมกาแมนทุบด้วยไฟลอยขึ้นไปครับแล้วตามด้วยลมครับตรงนี้ครับลงมาฟันพื้นได้ไปทีนึงครับทางด้านของแอสแซกโยนไฟใส่ทางด้านโอเวอร์บูทครับโอบูสะสมไปแล้วถึง 41% เหมือนกันครับค่อนข้างแม่นยำครับทางด้านของโอเวอร์บูทครับอาศัยจังหวะที่เหนือกว่าครับแม่นยำกว่าทำดาเมจไปได้สูงกว่าครับแล้วตรงนี้กลับเอาลูกสแมชแล้วเป็นทางด้านของแอสแซกได้ไปครับจะเอาคืนได้หรือเปล่าครับตรงนี้แอสแซกพยายามจะมาทำอันติเมจใส่ครับและโอเวอร์บูทครับซัดกลับขึ้นไปก่อนไม่ให้ใช้ครับพยายามต้อนทางด้านของแอสแซกครับไม่ให้ใช้อันติเมจได้ครับและจังหวะนี้เสียจังหวะหรือเปล่าและยังไล่ต้อนทางด้านแอสแซกไม่ให้ใช้อัลติเมทอยู่และจังหวะนี้ได้หรือเปล่าและใช้ได้ทันทีครับแต่ไม่โดนครับโอ้โหและเป็นเสียทีไปเลยครับแอสแซกครับหลังจากใช้อัลติเมทไม่โดนครับและโดนสวนกลับหายเลยครับทันทีและเป็นโอเวอร์บูทครับคว้าชัยในรอบก่อนชิงแชมป์ไปครับในรอบนี้ครับเป็นโอเวอร์บูทครับที่เข้าไปรอชิงชนะเลิศครับในรอบต่อไปรอบสุดท้ายครับโอ้โหครับคมจริงๆครับทางด้านของโอเวอร์บูทครับนี่ฮะและเข้าไปรอเป็นที่เรียบร้อยครับโอเวอร์บูทครับคู่ต่อไปจะเป็นทางด้านของนัดนูนปะทะกับไทกี้ครับแม่แม่ก็คู่ชิงชนะเลิศนะครับเราจะเล่นแบบ2ใน3นะครับใครที่ชนะ2รอบก่อนจะถือว่าชนะเลิศไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าได้สกอร์1-1เท่ากันก็ชิงคล้ายๆชิงดำอ่ะจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะก็สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat นะครับตอนนี้ท่านกำลังรับชมเกมการแข่งขัน Super Smash Bros อย่างไม่เป็นทางการนะครับแมตช์นี้เป็นการจัดแข่งขันครั้งแรกครับถือว่าเป็นการซ้อมจัดแข่งแล้วก็เป็นสนามให้เพื่อนๆเนี่ยได้เข้ามาทดลองต่อสู้ด้วยกันนะครับและตรงนี้ครับเป็นรอบคู่สุดท้ายในรอบก่อนชิงแชมป์นะครับเป็นทางด้านของไทกิครับปะทะกับนัทนูนครับที่เป็นดักคันครับเอาล่ะครับนัทนูนเจอไทกิตรงนี้ครับเจ้าหมาลายจุดเจอเบาเซอร์ครับโยนจานเข้าหมาก่อนเลยครับตรงนี้กระโดดขาคู่แต่ไม่โดนครับอาศัยความพิ้วครับนี่ครับถ้านัทนูนไปเจอทางด้านของโอเวอร์บูทนี่ค่อนข้างจะเป็นเกมที่น่าจะตามองเหมือนกันครับเพราะพิ้วทั้งคู่ครับตรงนี้ทางด้านของเบาเซอร์พยายามจะไล่ตีหมาครับแล้วโดนทุบลงพื้นไปครับ 23% ไปแล้วทางด้านของนัทนุนเอาเลยครับรอบเราชนะเลิศใช่ไม่ต้องเล่นอย่างนั้นผมงงอะไรวะเอาแล้วครับแล้วตรงนี้ครับไทกิพยายามจะกระโดดตีหมาครับแต่หมาวิ่งหนีไปก่อนครับโดยเป็ดนำไปครับแล้วตรงนี้นัทนูนครับสะสมดาเมจไปถึง 71% เข้าไปแล้วครับโดนเคาะลอยออกไปเหมือนกันครับทางด้านของไทกิพยายามจะไล่ต้อนทางด้านของนัทนูนครับแต่นัทนูนอาศัยจังหวะครับโยนกระป๋องโยนจานเข้าหมาใส่ทางด้านของไทกิครับไทกิพยายามจะสวนกลับโดยการเปิดบาเรียครับแล้วจับทุ่มตรงนี้แล้วลอยขึ้นฟ้าไปแต่ยังไม่หายครับสะสมไปถึง 100% ครับไทกิ 33% เท่านั้นแล้วตรงนี้เข้าสู่ช่วง4นาทีแล้วด้วยครับเอาเลยครับนัทนูนพยายามจะเหมือนปีศาจไล่ตีหมาดูสิตรงนี้ครับพยายามจะโยนจานเข้าหมาใส่ไทกิครับไทกิอาศัยความใหญ่ครับ
ไล่ประกบหมาครับตรงนี้จับทุ่มลมพื้นครับแต่พลิกตัวกลับมาได้ครับ 51% ไปแล้วทางด้านของไทกีครับแต่นัดนูนสะสมไปถึง 122% ครับโยนจานเข้าหมาใส่ครับโยนระเบิดกระป๋องตรงนี้ครับและเคาะใส่ตรงนี้ก็รู้สึกเน็ตมันกระตุกนวงๆนิดๆครับในรอบนี้รอบรองชนะเลิศครับเอาเลยครับตรงนี้ครับดูเหมือนว่าจะเป็นการเล่นแบบค่อนข้างดูชั้นดูเชิงครับและเกาะขอบสนามไว้ไม่ได้ครับทางด้านนัดนูนครับเสียท่าครับและไทกิขึ้นไปเอาลูกสมาร์ทบอลตรงนี้แต่เหมือนนัดนูนจะขโมยไปได้ครับไม่โดนครับนัดนูนเสียโอกาสนี้ไปและจังหวะที่2ก็ยังไม่ได้ครับนัดนูนได้มาแล้วครับดักฮันตรงนี้ครับจะใช้อัลติเมทใส่ไทกิไทกิพยายามจะวิ่งหนีแล้วดักฮันตีใส่แต่ไม่โดนครับไทกิรู้ทันครับว่าจะมาใช้อันติใส่ครับอาศัยหลบไปได้ก่อนครับทำให้นัดดูครับใช้อัลติเมทวืดไปครับเรียกว่าวืดเลยครับไทกิครับสะสมไปถึง 88% แล้วครับนัดดูน 3% กับสต็อกที่เหลือแค่2เท่านั้นครับเรียกมือปืนออกมายิงแต่ก็ไม่โดนครับพยายามจะโยนจานเข้าหมาใส่ทางหน้าของไทกิครับไทกิเคาะกระเด็นออกไปลอยออกไปจากสนามครับไทตอนนี้นัดดูนกลับเข้ามาได้ครับไทกิเคาะออกไปอีกรอบนึงครับแต่ยังกลับเข้ามาได้อยู่ครับทางหน้าของดักฮันครับแล้วเคาะทางหน้าของไทกิลอยขึ้นไปแต่ยังไม่สมาร์ทครับยังอยู่ในสนามอยู่ว่าทางหน้าของไทกิลงมาเอาคืนครับวิ่งไปกระโดดขาคู่และหายไปจากจอครับทางด้านของนัดดูครับเสียไปอีก1สต๊อกครับก็จะกระโดดขาคู่ครับแต่โดนดีดคืนนะครับทางหน้าของไทกิและยังเกาะขอบสนามไว้ได้ครับทางด้านของนัดดูและซัดไทกิลอยหายออกไปครับเอาแล้วตรงนี้โยนระเบิดใส่ไปแต่ก็ไม่โดนครับไทกิเอาหัวเคาะใส่ทางด้านของนัดนูนหล่นจากเวทีไปเป็ดพยายามจะช่วยขึ้นมาแต่ไม่รอดครับโอ้ตรงนี้ครับตกขอบสนามไปเองครับทางด้านของนัดดูนครับเป็ดพยายามจะพยุงขึ้นมาแล้วครับแต่ไม่ได้ครับและเป็นชัยชนะของเบาเซอร์ไทกิไปอย่างสวยงามครับเป็นนัดดูนครับที่พ่ายไปครับและคู่ชิงชนะเลิศของเราครับเป็นทางด้านของไทกิครับจะปะทะกับโอเวอร์บูลครับผมคาดว่า2คนนี้เขาน่าจะรู้ชั้นเชิงกันเป็นอย่างดีครับเพราะว่าไทกินี่เห็นแอบไปเล่นอยู่ที่ช่องโอเวอร์บูลอยู่บ่อยครั้งครับและนี่คือคู่ชิงชนะเลิศในรอบนี้ครับจะเป็นการแข่งใน2ใน3ครับใครได้2แต้มก่อนถือว่าชนะเลยนะครับเอาละครับและคู่นี้เป็นคู่ชิงชนะเลิศในค่ำคืนนี้ครับในรายการ DMC Tournament Super Smash Bros Ultimate ในค่ำคืนนี้นั่นเองนะครับถือว่าค่ำคืนนี้เป็นการจัดแบบซ้อมแข่งนะครับก็มีปัญหาอะไรก็ขออภัยเพื่อนๆด้วยส่วนใครที่อยากร่วมสนุกกับเราก็สามารถสมัครได้ที่แฟนเพจนะครับเดี๋ยวมีประกาศสมัครก็สามารถติดตามแล้วก็สมัครเข้ามาได้นะครับจะรับผมว่า32คงไม่น่าจะไหวนะฮะ16คนน่าจะพอดีกับการจัดแข่งของช่องเรานะครับผมก็ในการจัดแข่งรอบต่อๆไปใครอยากร่วมสนุกก็สามารถเข้ามาจอยมาแจมกันได้เลยกันนะฮะและตอนนี้ครับเป็นคู่ชิงชนะเลิศของวันนี้ครับระหว่างโอเวอร์บูทจากช่องโอเวอร์บูทครับกับไทกิ765นั่นเองครับถ้าทั้งคู่พร้อมแล้วขึ้นมาบนเวทีได้เลยครับมาคู่นี้สายโหดทั้งคู่แต่ผมก็เล็งไว้อยู่นะว่าคู่นี้น่าจะเจอกันในคู่รอบชิงเพราะว่ารู้ฝีมือเขาอยู่สองคนนี้เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าใครจะเอาไปล้อในช่องได้มากกว่ากันครับอย่างที่ผมพูดไปนะครับก็การแข่งขันรอบนี้ชนะไม่มีรางวัลให้นะครับแต่ใครที่แพ้กากครับผม เอาละครับและคู่ชิงชนะเลิศในรอบนี้ครับระหว่างไทกิปะทะกับโอเวอร์บูทกำลังจะเริ่มต้นณบัดนี้แล้วครับขอเสียงตบมือให้คู่ชิงชนะเลิศของเราด้วยสุดยอดไปเลยไม่ใช่เดือดเครือข่ายธรรมกาย เอาละครับแล้วเหมือนจะหยิบทางด้านของกาโอกาเอ็นมาเล่นครับทางด้านของโอเวอร์บูทครับทางด้านช่องนี้ครับเขาก็เป็นมืออาชีพทางด้านของโปเกมอนอยู่แล้วด้วยครับไทกิที่เล่นเป็นเบาเซอร์พยายามจะกระโดดขาคู่แต่ไม่โดนครับตรงนี้ครับเล่นสกอร์แบบ2ใน3ครับใครได้2แต้มไปก่อนชนะไปเลยครับเดี๋ยวเรามาดูในรอบแรกครับใครจะเป็นคนคว้าชัยไปกาโอกาเอ็นครับจับทางด้านของเบาเซอร์ครับโคหัวเคหัวแล้วเบาเซอร์เอาคืนครับกระโดดทุ่มลงพื้นครับตรงนี้51ต่อ 46% ค่อนข้างสูสีครับสต็อกยังคงเท่ากันครับยังไม่มีใครเสียสต็อกไปโดนทุบออกไปแล้วโดนงัดลอยขึ้นไปบนฟ้าครับทางด้านของโอเวอร์บูทครับที่เล่นเป็นกาโอกาเอ็นตรงนี้อยู่ตรงกลางสนามแล้วพยายามจะซัดกันทางด้านของไทกิครับจับทุ่มลงพื้นครับลอยขึ้นฟ้าไปครับทางด้านของโอ้บูทครับแล้วมีลูกบอลสแมชมาทางด้านซ้ายครับ
ถีบไทกิลอยไปทางด้านลูกบอลครับแต่ทางด้านของโอบูถีบลูกบอลลอยตกลงไปแล้วทางด้านของไทกิได้ลูกบอลก่อนด้วยครับโอบูเตะลูกบอลหลุดออกจากตัวไปเลยทีเดียวครับและโดนงัดลอยออกไปเหมือนกันและไทกิได้ลูกบอลจับคืนมาตรงนี้แล้วใช้อัลติเมททันทีแปลงร่างเป็นตัวใหญ่แล้วพยายามจะเล็งโอบูตรงนี้จะโดนหรือเปล่าและเคาะมาตรงนี้โดนไม่เต็มครับหรือไม่โดนก็ไม่รู้กลับมาตรงนี้ครับโดนกระโดดขาคู่หายลอยออกไปเลยครับทางด้านของไทกิครับเหลือไป1สต๊อกครับโอ้ครับใช้อัลติวืดไม่โดนครับเอาแล้วโดนไปเหมือนกันครับทางด้านของโอเวอร์บูทครับเอาละครับคู่นี้ค่อนข้างสูสีครับเป็นคู่ชิงที่ค่อนข้างจะเรียกได้ว่าสมน้ำสมเนื้อสมศักดิ์ศรีสมราคาครับไทกิโดนเคาะออกไปลอยออกจากเวทีแต่กลับมาได้ครับทางด้านโอวูดกระโดดขาคู่ทางด้านของไทกิไทกิกลับขึ้นมาได้พยายามจะตั้งหลักแล้วกลางบาเรียทั้งคู่ครับเด้งใส่เชือกแล้วเทิร์นบัคเกอร์กระโดดเขาเรียกอัลเบิร์ตคัตครับตรงนี้ไม่ใช่อัลเบิร์ตคัตดิเขาเรียกอะไรนะไอที่เอาแขนคว้าคอชื่อมวยปั้มจำชื่อไม่ได้แล้วแล้วหายไปเรียบร้อยอีกหนึ่งสต๊อกครับทางด้านของไทกิครับโอ้บูครับดูเหมือนจะได้เปรียบทางด้านของไทกิครับอาศัยความผิวของกาโอกาเอ็นนี่ครับกันโยนเข้าเชือกแล้วกันเด้งกลับมาครับงัดทางด้านของไทกิล่วงไปครับไทกิพยายามจะเอาคืนครับตรงนี้ดูเหมือนว่าเปอร์เซ็นต์จะค่อนข้างสูสีครับแต่ทางด้านของโอ้บูทครับมีสต็อกสะสมไว้อยู่ถึง2สต็อกด้วยกันครับแล้วทางด้านไทกิโดนงัดลอยหลอกไปแล้วโอ้บูทกระโดดมาตามทีครับไทกิกลับมาไม่ได้ครับโอ้บูทดิค่อนข้างเข้มครับค่อนข้างคมเลยทีเดียวครับการโจมตีในแต่ละครั้งแต่ละดอกจะเห็นได้จากการโจมตีครั้งสุดท้ายครับที่กระโดดออกจากนอกสนามไปถีบไทกิให้กลับเข้าสู่สนามไม่ได้ครับและในรอบแรกครับเป็นทางด้านของโอ้บูทครับคว้าชัยไปครับโอเคฮะการแข่งขันจะมีถึง3รอบนะครับใครได้2รอบก่อนก็ถือว่าชนะไปเลยแต่ถ้าเกิดว่า 1-1 นะครับเสมอกัน 1-1 ถ้ารอบต่อไปไทกิชนะเราจะมีในรอบชิงในรอบที่3ครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ครับทางด้านโอเวอร์บูทหรือไทกิครับถ้าโอเวอร์บูทชนะในรอบนี้อีก1รอบครับก็จะคว้าแชมป์ไปเลยครับถ้าไทกิชนะก็จะเป็นเสมอครับตรงนี้เข้มจริงๆครับอ้าวตรงนี้แล้วลงจากสนามไปทำไมอ่ะกลับขึ้นมาครับทั้งคู่ครับรอบชิงครับไม่มีใครต่อแล้วตรงนี้ครับรอบชิงครับเป็นทางด้านของโอเวอร์บูทปะทะไทกิครับเอาแล้วโอเวอร์บูทกลับขึ้นสนามมาเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาดูว่าไทกิจะตีตื้นกลับขึ้นมาได้หรือเปล่าหรือว่าโอบูทจะคว้าชัยไปเลยครับในการแข่งขัน DMC ทัวร์นาเมนต์ในครั้งแรกในรอบนี้ครับเข้มกากาแฟก็ OB นี่แหละครับสุดเวอร์โคตรขมโอบูทถือว่าชื่อนี้ไม่ได้มีแค่ชื่อครับฝีมือนี่ของจริงครับทางด้านของโอบูทครับโอบูทนี่ฝีมือของจริงครับขอบคุณดาวด้วย50ดวงครับจากสลายุทธ์อ้าวสวัสดีสลายุทธ์และรอบนี้ครับไทกิเหมือนจะเอาตัวไม้ตายมาหรือเปล่าครับเดี๋ยวรอบชิงครับเอาเซลดาเข้ามาครับทางด้านของโอบูครับยังเป็นผู้ช่ำชองทางด้านของโปเกมอนอยู่เรียกมิวทูเข้ามาครับตรงนี้ครับมิวทูพยายามจะซัดเจ้าหญิงเซลดาครับมิวทูบอกกูไม่ใช่คนกูไม่สนผู้หญิงกูไม่รู้กูเตะอย่างเดียวครับตรงนี้ทางด้านของโอบูครับพยายามจะอาศัยครับพลังจากมิวทูครับสไลด์ไปสไลด์มาตรงนี้แล้วเจ้าหญิงเซลดาครับเอากระปุกคุมหัวครับตรงนี้แล้วดูเหมือนโอเวอร์บูทครับจะโดนซัดไป 50% ไปแล้วครับเจ้าหญิงเซลดานี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับแล้วเรียกคุณเหล็กออกมาตรงนี้ซัดโอเวอร์บูทลอยกระเด็นออกไปครับทางด้านของมิวทูเอาละครับตรงนี้ดูเหมือนว่าต้นเกมครับไทกิจะมีภาษีที่เหนือกว่าครับและซัดโอเวอร์บูทลอยหายออกไป1ครั้งครับเหลือแค่2สต็อกเท่านั้นครับเจ้าหญิงเซลดาของเราไม่ธรรมดาจริงๆครับนี่แหละฮะเหตุผลที่ทำให้ลิงครับหลงไหลนักหลงไหลนาครับเจ้าหญิงเซลดาของเราโหดเข้มโหดเทียมอมหิตผิดมนุษย์อย่างนี้นี่เองครับและโดนซัดลอยออกไปนะครับทางด้านของไทกิโอ้บูทพยายามจะเอาคืนครับ 77% ไปแล้วครับตอนนี้โยนลูกไฟออกมาทางด้านของโอ้บูทพยายามจะไล่ต้อนเจ้าหญิงเซลดาให้ตกเวทีครับแต่เจ้าหญิงเซลดานี่ก็ถือว่าพริ้วพอใช้ได้เลยครับเรียกคุณเล็กออกมาและโดนซัดลอยออกไปแล้วโอ้บูทกระโดดตามไปทีแต่ไม่โดนครับเซลดากระโดดลอยออกไปครับตรงนี้แล้วมีลูกบอลสแมชมาที่กลางเวทีครับเจ้าหญิงเซลดากระโดดไปเอาจะเอาลูกบอลหรือเปล่าครับตรงนี้ทำลับๆล่อๆครับโอ้บูทได้บอลไปแล้วใช้อัลติเมทตรงนี้ซัดใส่เจ้าหญิงเซลดาเข้าล่างไปแล้วหายไป1แต้มครับทางด้านของไทกิครับแย่แล้วครับตรงนี้เอาแล้วครับเหลือ3นาที22วินาทีเท่านั้นครับและตรงนี้ไทกิครับจะยังไงครับโอ้บูพยายามจะไปซ้ำตรงอากาศครับแต่ไม่โดนครับและโดนซัดเข้าที่หน้าอกครับลอยหายออกไปครับและกลับเข้ามาได้ทางด้านของโอ้บูพยายามจะตามไปซ้ำครับเจ้าหญิงเซลดาลอยออกไปอีกครั้งครับ
ยังจับเข้าไม่ได้อยู่ที่กลางสนามครับพยายามจะใช้เวทแต่ไม่โดนครับตอนนี้เหมือนทางด้านของโอเวอร์บูนเริ่มจับทางได้ครับพยายามอาศัยคอมโบแบบกระโดดเข้ากระโดดออกครับแล้วซัดใส่เจ้าหญิงเซลดาครับตรงนี้เซลดาโดนซัดหงายหายออกไปอีกครั้งแล้วตกเวทีไปหรือเปล่าโอเวอร์บูนจังจับเข้ามาได้อยู่ว่าเซลดาพยายามจะใช้เวทครับยิงใส่ทางด้านของโอเวอร์บูนครับมิวทูของเรากระโดดตีลังกากลับสองข้างครับแล้วตรงนี้มีเซลดากลับเข้ามาด้วยเวทของเขาครับแล้วหล่นเวทีลงไปตรงนี้โอ้โหแล้วมันหล่นไปอย่างน่าเสียดายครับหล่นไปเองแบบง่ายๆเลยครับทางด้านของอุทัยกีครับดูเหมือนจะแย่ครับแล้วจะหล่นไปเองอีกครั้งหรือเปล่าครับหรือเขาจะล่อครับจะล่อทางด้านของโอเวอร์บูนให้ลงมาตรงเวทีหรือเปล่าครับแล้วตรงนี้ครับหล่นลงไปแต่กลับขึ้นมาได้ครับทางด้านของโอเวอร์บูนครับตรงนี้เจ้าหญิงเซลดาแย่เลยครับสต็อกเหลือแค่1เท่านั้นครับโอเวอร์บูนสัตว์ทั้ง2สต็อกครับโดนซัดหงายหายขึ้นไปบนฟ้าทางด้านของไทกิครับ78 89 91% ไปแล้วครับแล้วเหลือ2นาทีตรงนี้โอ้บูซัดขึ้นฟ้าไปแต่ยังไม่หายครับเจ้าหญิงเซลดากลับลงมาแล้วไทกิสไลด์หลบออกไปครับแล้วโดนงัดไปที่ท้องครับแล้วเอาคืนมาได้อยู่ครับทางด้านของไทกิครับโอ้บูตอนนี้ครับยังไงครับจะปิดเกมเลยหรือเปล่าตรงนี้แล้วปิดเกมแต่ไม่ออกครับยังอยู่ครับกระโดดขึ้นไปตีลังกาใส่ครับแต่ไม่โดนครับเจ้าหญิงเซลดาโดนดอกนี้แต่ยังอยู่ครับเอาครับอาศัยความเหนียวครับแล้วโดนหางตวัดไปแต่ยังกลับมาได้แล้วซัดดาบที่3มันแล้วเรียบร้อยครับไม่รอดครับโอ้ครับแล้วนี่คือชัยชนะในรอบชิงชนะเลิศจากโอเวอร์บูนครับโอ้ฮะแล้วคู่ชิงชนะเลิศในวันนี้ครับเป็นโอเวอร์บูนครับที่คว้าชัยครับชนะรัวๆมาครับโอ้ฮะโอเวอร์บูนนี่ต้องบอกว่าเขาสมชื่อกันเลยทีเดียวครับแม่ครับต้องบอกว่าโหดเลยครับนี่ฮะก็นี่คือตัวอย่างเกมการแข่งขันครับ DMC Tournament นะครับ Super Smash Bros Ultimate พาร์ทที่1ของเรานั่นเองก็ต้องขอบคุณโอเวอร์บูนนะครับที่เข้ามาร่วมสนุกกับเพื่อนๆของช่อง Demon Cat นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับที่เข้ามาร่วมสนุกแบบนี้ครับใครที่ยังไม่ได้ซื้อ Smash Bros เลยอ่ะผมแนะนำว่าเล่นเถอะครับมันสนุกจริงๆอย่างที่ท่านใครที่ผมเชื่อว่าใครที่ดูอยู่วันเนี้ยแล้วยังไม่มีเกมผมคิดว่ากระเป๋าตังค์คงสั่นพอสมควรครับว่าค่อนข้างจะสนุกมากๆจริงครับวันนี้เพื่อนๆให้ความร่วมมือแล้วก็เกมการแข่งขันค่อนข้างจะดุเดือดครับวันนี้ก็เป็นทางด้านของ Overboot นะครับที่คว้าชัยในช่องของเราไปนะครับต้องขอเสียงตบมือให้คุณ Overboot ด้วยแล้วกันนะฮะคว้าที่1ในเกมการแข่งขัน DMC Tournament Super Smash Bros ในครั้งนี้ไปนะครับก็ขอบคุณที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีการจัดกิจกรรมในรอบหน้าอีกผมจะแจ้งให้ทุกๆคนทราบนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องใครที่อยากดูไลฟ์สตรีมช่องเราก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยแล้วกันนะครับใครที่อยากจะสมัครเข้ามาร่วมกิจกรรมแบบนี้ก็เดี๋ยวรอประกาศจากทางแฟนเพจสามารถกดติดตามแฟนเพจไว้ได้เลยนะครับต้องขอบคุณนักกีฬาไฟเตอร์ทุกคนนะครับที่เข้ามาร่วมประลองยุทธกับเราในวันนี้นะครับสนุกมากๆจริงๆวันนี้ผมเนี่ยไม่ได้พากนานค่อนข้างจะเหนื่อยแล้วก็เจ็บคอด้วยยังไงก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาร่วมสนุกแล้วก็เป็นกำลังใจที่ช่อง Demon Cat นะครับหวังว่าการพากแล้วก็การจัดแข่งในครั้งนี้จะทำให้ทุกคนมีความสุขสนุกแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆกับเกม Super Smash Bros ในครั้งนี้ไปแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับค่ำคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ขอให้คุณโอเวอร์บูนนะครับฝันดีกับแชมป์ในวันนี้ด้วยถึงแม้ว่าช่องเราจะไม่มีรางวัลให้ขอให้เป็นเสียงตบมืออีกรอบแล้วกันนะครับทุกคนผมไม่มีรางวัลให้คุณโอเวอร์บูทนะครับให้ทุกคนช่วยกันแฮชแท็กคำว่าโอเวอร์บูทในช่องแชททีครับนะแฮชแท็กคำว่าโอเวอร์บูทในช่องแชททีครับเพื่อเป็นรางวัลให้คุณโอเวอร์บูทหน่อยครับผมไม่มีรางวัลให้เขานะครับวันนี้ผู้ที่ชนะของเราก็คือคนโอเวอร์บูทนั่นเองครับพักคุณหนูครับยังกับอีสปอร์ตใช่ไหมขอบคุณทุกการติดตามด้วยครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมแล้วก็ร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยนะครับผมเหมียวเองเหมียวไงไม่ใช่ใครที่ไหนต้องขอตัวลาไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับในค่ำคืนนี้เจอกันวันพรุ่งนี้นะครับเป็นการไลฟ์สตรีมธรรมดา3ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับทุกวันพุธพฤหัสศุกร์3วันวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผม